สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมนายอัครพงษ์ค่ำคูณวันนี้รับหน้าที่พิธีกรนะครับขออนุญาตกล่าวเปิดงานกันแบบราษฎรราษฎรก็คือขอใช้อำนาจของทุกท่านในวันนี้เปิดงานรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับวันนี้งานปรีดีทอล์ก9เป็นภาคต่อจากงานปรีดีทอล์กครั้งที่7นะครับเราพูดกันเรื่องรัฐธรรมนูญกันตั้งแต่ฉบับที่1มา2498จนกระทั่งถึงฉบับใต้ตุ่มแดงนะครับวันนี้เราจะคุยกันต่อว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ซึ่งยึดหลักแนวคิดประชาธิปไตยของศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์นั้นคืออะไรวันนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือจากกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าหรือที่เราเรียกว่าคอลแลบนะครับโดยกลุ่มนี้นั้นก่อตั้งโดยคุณพริษฐ์พัชระวัชระสินธุนะครับกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าเป็นการรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่และคนหน้าใหม่สถาบันปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นสถาบันอาจจะเรียกว่าของคนรุ่นเก่านะครับแต่ไม่เก่านะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการผสมผสานนะครับในการดึงรวมใจของผู้คนซึ่งมีแนวคิดว่าด้วยการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้กับประเทศของเราในวันนี้นะครับงานในวันนี้นั้นเราจัดกันเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวทางประชาธิปไตยสากลและทันโลกนะครับความสำคัญของการมีประชาธิปไตยก็คือความมีการทันโลกแล้วก็เป็นสากลนะครับซึ่งในวันนี้เราได้รับความสนับสนุนพื้นที่จัดงานโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA นะครับสำหรับงานในวันนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือในช่วงเช้ากับช่วงบ่ายช่วงเช้านั้นเป็นการเสวนามา refresh นะครับหรือสร้างนะความคิดความรู้ความรู้สึกความรับรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักวิชาการ3ท่านคือ1ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจท่านประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดีพนมยงค์นะครับท่านที่2ดร.วรวิทย์กนิษฐเสนท่านอดีตเอกอัครราชทูตประเทศไทยประจำประเทศต่างๆและท่านเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภาติระสังขะท่านอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และยังมี2ผู้แทนของคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยนะครับท่านแรกคือคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์เป็นผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์นะครับและคุณพริษฐ์วัชระสินธุผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าหรือคอลแลบนะครับขณะนี้ผมคิดว่าทุกท่านคงอยากจะรับฟังวิทยากรของเราทั้ง5ท่านแล้วนะครับอย่าลืมว่าภาคบ่ายเรายังมีเรื่องของการทำเวิร์กช็อปสร้างรัฐธรรมนูญในฝันท่านใดที่อยากจะร่วมด้วยก็ขอให้อยู่ตอนบ่ายนะครับเพื่อที่จะมาร่วมกันสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศของเรานะครับขณะนี้ผมขอเรียนเชิญนะครับดร.วรวิทย์กนิษฐเสนอดีตเอกอัครราชทูตและอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศผู้ซึ่งได้ให้วิธีคิดไว้กับเราในงานเสวนาปรีดีทอล์คครั้งที่7วันนี้จะเป็นตอนที่2ซึ่งท่านจะมาคุยกับเราเกี่ยวกับประชาธิปไตยสมบูรณ์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.วรวิทย์กนิษฐเสนครับเปิดแล้วใช่ไหมสวัสดีครับผมวรวิทย์กนิษฐเสนครับยินดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยสมัยที่ท่านอาจารย์ปรีดีย้ายจากเมืองจีนไปฝรั่งเศสนั้นท่านก็ได้รับการต้อนรับจากนักเรียนไทยหลายคนทีเดียวแล้วก็นักเรียนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่อังกฤษฝรั่งเศสหรือเยอรมันก็ตามต่างก็ได้ตั้งคำถามท่านว่าไทยเรา
มีโอกาสมีทางที่จะได้ประชาธิปไตยโดยสันติวิธีหรือไม่คนก็อยากจะรู้กันก็อยากจะถามท่านเพราะเห็นว่าท่านเป็นคนซึ่งเคยมีบทบาททางการเมืองอย่างมากมายท่านก็ตอบอย่างนี้ครับณที่ใดที่ราษฎรดิ้นรนทนไม่ได้สังคมจะต้องเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธีหรือไม่นั้นก็คงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทีนี้คนก็ถามท่านว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ามันจะการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปโดยสันติวิธีหรือไม่นะครับท่านก็บอกว่าจะต้องดูจากประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านก็ได้ให้เราศึกษาประวัติศาสตร์แต่ศึกษาประวัติศาสตร์จากเอกสารที่แท้จริงอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวไม่ใช่ว่าจากเรื่องเล่าลือนะครับโดยท่านก็มีความคิดว่าสมัยก่อนที่ระบบของเราจะเป็นระบบศักดินานั้นนะครับมันก็จะคงเป็นประชาธิปไตยมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจากระบบประชาธิปไตยมาเป็นระบบทาสจากระบบทาสมาเป็นระบบศักดินาและจากระบบศักดินาก็เป็นระบบทุนนิยมแบบเสรีอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ว่าท่านก็มีความคิดเห็นว่าในส่วนของประเทศไทยนั้นไทยเรามีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเรามีทั้งระบบทาสและระบบศักดินาซึ่งทับซ้อนกันอยู่นะครับในช่วงหนึ่งนะครับนี่คือพีระมิดบางครั้งเราอาจจะไม่รู้คำตอบหรือเราไม่จำเป็นที่ต้องตอบโดยตรงแต่ขอถามว่าใครเป็นผู้สร้างพีระมิดนี้พีระมิดนี้ตั้งอยู่ที่กีเซ่ห่างจากกรุงไคโรไม่เท่าไหร่นักนะครับประกอบด้วยก้อนหินใหญ่ๆ2ล้านกว่าก้อนถ้าอยากจะรู้ว่า2ล้านกว่านี้มันเท่าไหร่ก็ขอให้นับไปเถอะนะครับก้อนแต่ละก้อนนั้นน่ะมีขนาดประมาณ2ตันแล้วก็ก้อนใหญ่ๆนะครับจะอยู่ข้างบนนะข้างในนะครับมีน้ำหนักประมาณ15ตันนะครับอยากจะทราบว่าท่านฟาโรโอหรือว่าแรงงานจำนวนหมื่นคนแสนคนที่ได้สร้างพีระมิดนั้นนะครับเป็นผู้สร้างอันนี้คือคำถามถัดไปครับขอดูภาพใหม่อันนี้เป็นภาพซึ่งเราจะค่อนข้างจะคุ้นเคยถ้าเราได้เรียนประวัติศาสตร์มาก่อนนะครับนี่มันก็เป็นพีระมิดเหมือนกันแต่ว่าเป็นพีระมิดของทั้งสังคมแล้วก็นะครับถ้าเราดูพีระมิดนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นพีระมิดของสังคมในสมัยยุคสิ่งที่เราเรียกว่ายุคกลางนะครับยุคกลางเนี่ยนะครับหรือยุคมืดนะครับมันเกิดขึ้นในสมัยไหนก็คือในสมัยปี500ถึงปี1500นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่ามันจะแบ่งสังคมจะแบ่งออกเป็นชนชั้นต่างๆนะครับในกรณีของฝรั่งเศสนั้นนะครับมันก็จะมีชนชั้นของพระเป็นพระคริสต์แล้วก็ขุนนางแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยนะครับก็คือฐานันดรที่3นะครับซึ่งผมก็จะพูดถึงเรื่องนี้ในโอกาสต่อไปนะครับอาจารย์ปรีดีถัดไปครับอาจารย์ปรีดีเนี่ยนะครับท่านเป็นคนซึ่งรักสันตินะครับแล้วก็ตอนที่ผมเข้าใจว่าตอนที่ท่านได้ทำเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ท่านเรียกว่าอภิวัตนั้นเพราะเหตุว่าปฏิวัตินี่แปลว่าวกกลับอภิวัตนี่คือยิ่งใหญ่ซึ่งก้าวหน้าคือเวลายึดอำนาจแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันส่วนใหญ่เนี่ยนะครับนักรัฐประหารเนี่ยมักจะกลุ่มอำนาจเลยแล้วก็เอาอำนาจจากประชาชนไปแต่คณะราษฎรนั้น
เมื่อยึดอำนาจแล้วเนี่ยได้คืนอำนาจให้กับประชาชนนะครับที่อังกฤษนั้นนะครับท่านก็มองไปที่อังกฤษเพราะเหตุว่าท่านเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่อังกฤษนั้นนะครับได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสันติวิธีเริ่มต้นตั้งแต่แมกนาคาเตอร์ปี1215ในยุคก่อนสุโขทัยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ประเพณีที่จะจำกัดอำนาจของคิงในสมัยนั้นนะครับก็ค่อยด้อยพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปี1689นะครับถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่อังกฤษนะครับโดยหลังจากโลเรสเรวอลูชันแล้วนะครับรัฐสภาจึงได้เป็นฝ่ายที่มีอำนาจเหนือคิงของอังกฤษในสมัยนั้นซึ่งบังเอิญเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นคิงด้วยซ้ำไปคือควีนนะครับควีนองค์นั้นนะครับท่านบังเอิญเป็นโปรเตสแตนต์นะครับแล้วก็พระสวามีก็เป็นโปรเตสแตนต์ของฝรั่งเนี่ยศาสนานี้มีส่วนเกี่ยวข้องมากทีเดียวเลยต่อวิวัฒนาการแล้วก็ต่อความคิดของสมัยกลางนะครับแนวความคิดของอังกฤษนั้นเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดไปยังสหรัฐอเมริกาตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสหรัฐอเมริกาแต่ว่าผู้ตั้งถิ่นฐานสมัยนู้นนะครับเขาก็เรียกร้องสิทธิจากเมืองแม่นะครับก็บอกว่าฉันนะครับไม่ยอมจ่ายภาษีถ้าไม่มีผู้แทนนะครับ no taxation without representation ฟังแล้วก็คงจะเข้าใจนะครับวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องการอภิวัตในฝรั่งเศสนะครับเพราะเหตุว่าเราจำเป็นที่ต้องศึกษาดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์ได้บ้างผมขอย้อนถึงปี1688คือ1ปีก่อนการปฏิวัตินะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับนะ1788นะโทษทีครับพูดผิดไป1788นะครับเพราะเหตุว่าการปฏิวัติมันปี1789ปีนั้นเนี่ยนะครับพระเจ้าหลุยที่16เนี่ยนะครับก็ได้รับรายงานจากฝ่ายคลังนะครับจากเสนาบดีคลังชื่อเนเกอร์นะครับว่าเงินนี้เกลี้ยงแล้วเพราะเหตุว่าใช้หมดใช้ฟุ่มเฟือยนะครับส่วนหนึ่งก็ใช้ไปเพื่อสร้างพระราชวังวาซายอีกส่วนหนึ่งก็นะครับเพื่อไปใช้จ่ายในสงครามที่สหรัฐอเมริกานะครับตอนนั้นก็ฝรั่งเศสก็สู้กับอังกฤษที่อเมริกาแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะครับฝ่ายอังกฤษแพ้ทำให้อเมริกานี่ก็ได้เป็นเอกราชแต่ทว่าเขาก็ได้มาซึ่งเอกราชโดยสู้รบกันเนี่ยนะครับที่อเมริกาใช้เวลาถึง9ปีนะครับทีนี้ที่กลับมาที่ฝรั่งเศสอีกทีนึงก็คือว่าเมื่อไม่มีเงินแล้วจะทำยังไงมันก็มี2ทางก็คือว่าไม่ยอมรับว่าเป็นหนี้หรือว่าอีกทางนึงก็คือว่าจะต้องมีการนะครับมีการเรียกเก็บค่าภาษีเพิ่มขึ้นทีนี้ขอกลับไปที่รูปอันนั้นอีกทีนึงรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะรูปไม่ใช่ครับรูปที่มีชนชั้นต่างๆเนี่ยนะครับของฝรั่งเศสคือของฝรั่งเศสมันจะมี3ชนชั้นด้วยกันคือฐานันดรที่1ก็คือพระฐานันดรที่2ก็คือพวกขุนนางและฐานันดรที่3ก็คือคนธรรมดาทั่วๆไปนะครับก็อาจจะเป็นหมอบ้างทนายความบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวนานะครับมีทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นประมาณ24ล้านคนนะครับส่วนพวกขุนนางกับพระเพลต่างๆเนี่ยนะครับก็มีน้อยมากคือประมาณ 500,000 คนโดยประมาณนะครับคนที่จ่ายภาษีนั้นก็คือฐานันดรที่3ปรากฏว่าได้มีการเรียกประชุม
นะครับเมื่อปี1789นะครับวันที่5พฤษภานะครับมาไหมคนเขาก็มากันที่ประชุมนะครับทีนี้วันนั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศไม่ค่อยจะดีนักนะครับคนที่เป็นพระนี่ก็จะแต่งสีม่วงนะสีแดงแล้วก็คนที่เป็นขุนนางก็จะแต่งตัวสีเป็นหลายๆสีนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกฐานันดรที่3นั่นนะครับเขาจะใส่ชุดดำนะครับแล้วก็เกงขายาวนะครับไม่ใช่เป็นเกงแบบประเภทที่ยาวถึงแค่หัวเข่านะครับอย่างเดียวอันนั้นเป็นพวกเจ้าเท่านั้นเองนะครับที่เขาใส่กันทีนี้เขาก็ประชุมกันอย่างนั้นเขาก็ประชุมกันที่ใกล้ใกล้แวร์ไซล์นะตอนนั้นนะครับแล้วก็ฝ่ายที่เป็นฐานันดรศักดิ์เนี่ยนะครับเขาไม่มีฐานันดรที่3เนี่ยเขาไม่มีหมวกนะครับมีเฉพาะบางคนเนี่ยเขาเอาหมวกมาทีนี้การสวมหมวกในสมัยนั้นเนี่ยนะครับมันสวมหมวกเฉพาะคนที่เขามีตำแหน่งมีฐานะในทางสังคมเท่านั้นเองนะครับมันก็เกิดมีความตึงเครียดแล้วนะครับพวกฐานันดรที่3เนี่ยนะครับเขาก็มีหัวหน้ากันหลายฝ่ายคือเป็นมักจะเป็นเพื่อนกันบ้างอะไรบ้างนะครับมีคนหลายคนเนี่ยนะครับสนับสนุนรวมทั้งเนคค่าด้วยเนคค่าซึ่งเป็นเสนาบดีฝ่ายคลังของพระเจ้าหลุยด้วยนะครับทีนี้ในการประชุมครั้งต่อๆมาเนี่ยนะครับพวกฐานันดรที่3เขามีปัญหาเพราะเหตุว่าจัดประชุมในที่เดิมไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับบังเอิญมันมีโรงยิมอยู่แถวๆนั้นเขาก็เอาโรงยิมนั้นน่ะเป็นสถานที่นะครับชุมนุมเป็นโรงยิมที่มันมีการตีเทนนิสกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกฐานันดรที่3เขาก็เลยสาบานตนนะครับที่จะนะครับทำภารกิจให้มันเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ไปที่ไหนหรอกเขาจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเรื่องมันก็เริ่มสนุกกันใหญ่แล้วนะครับเขาก็เลยเริ่มแบ่งหน้าที่กันบ้างว่าใครจะต้องทำอะไรบ้างทำนองนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านะครับในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์มันเริ่มชุลมุนกันแล้วทำไมเพราะเหตุว่าความยากจนนะครับมันมีมากในฝรั่งเศสตอนนั้นนะครับถ้าเราไปที่พิพิธภัณฑ์ลูฟเนี่ยมันก็จะมีอยู่รูปหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะเห็นชาวฝรั่งเศสที่ยากจนเนี่ยยืนอยู่หน้าประตูของพระราชวังหิวไม่มีอะไรที่จะกินนะครับเขาก็หิวเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับที่คนฝรั่งเศสในสมัยนั้นเนี่ยนะครับเขาประท้วงหรือเขาเรียกร้องเนี่ยเขาคือเขาไม่มีอะไรจะกินเขาต้องการที่จะกินเขาไม่มีอาหารนะครับและยังจะมารีดไถภาษีจากเขาอีกมันเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์นะครับเสร็จแล้วก็นะครับพวกฐานันดรที่3เขาก็ยังประชุมต่อกันนะครับประชุมกันเรื่อยๆนะครับเขาก็ค่อยๆนะครับเขาบอกว่าเขาจะไม่ไปไหนหรอกนะครับจนกว่าเขาจะได้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็ได้รัฐธรรมนูญนะครับขึ้นมานะครับซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญนะครับฉบับวันที่26สิงหานะครับ1789รัฐธรรมนูญฉบับนั้นน่ะเป็นรัฐธรรมนูญที่ทันสมัยมากทีเดียวนะครับไม่พูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของชาวฝรั่งเศสนะครับไม่ได้พูดถึงสิทธิภาพของพลเมืองอย่างเดียวเขาพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของมนุษย์นะครับแนวความคิดนะครับที่อยู่เบื้องหลังรัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยนะครับซึ่งได้มีอิทธิพลมาจากลาฟายัตนั้นเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับนะครับเราสามารถที่จะเห็นได้นะฮะที่กฎบัตรของสหประชาชาติแล้วก็อนุสัญญาต่าง
นะครับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนนะครับของสหประชาชาติซึ่งไทยเราเนี่ยนะครับเป็นภาคีด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญก็คือเป็นภาคีแล้วเราก็ผูกพันไม่ใช่ว่าไม่ผูกพันเพราะฉะนั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนต่างๆเนี่ยนะครับมันผูกพันแล้วก็มันก็มาจากอันนี้ต้นตอมาจากอันนี้มาจากของอเมริกันแล้วก็มาจากของฝรั่งเศสอันนี้นะครับหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยนะครับประชาชนก็นะครับก็ยังเรียกร้องอะไรต่างๆแล้วมันก็เกิดความชุลมุนขึ้นช่วงนั้นมันก็เกิดมีประเทศต่างๆนะครับที่เป็นเพื่อนบ้านของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับทำท่าที่จะบุกแล้วก็ความหวาดกลัวนั่นน่ะนะครับมันก็เลยทำให้นะครับพวกนักปฏิวัติในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นปกครองนะครับโดยวิธีที่น่ากลัวมากทีเดียวคือใช้กิโยตินเนี่ยตัดคอนะครับตอนนั้นคนฝรั่งเศสเนี่ยนะครับหลายคนซึ่งเอกสารตอนนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงหรอกเนี่ยนะครับเขาก็ชี้หน้าเขาไม่ชอบคนไหนเขาก็เอาคนนั้นนะขึ้นเขียงนะครับตายกันประมาณ 17,000 คนนะครับนอกจากนั้นก็มีคนหลายคนทีเดียวเนี่ยครับเสียชีวิตนะครับนะในช่วงการปกครองอันนั้นแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ได้มีการบุกคุกบาสิลที่พวกเราก็อาจจะเคยได้ยินมาก่อนคือเมื่อวันที่14กรกฎาคมทำไมเขาถึงบุกคุกแห่งนั้นเพราะเหตุว่าเขาต้องการดินปืนเขาต้องการอาวุธซึ่งมันเก็บไว้ที่นั่นแล้วก็คุกอันนั้นก็นะครับนอกจากว่าเป็นคุกแล้วเนี่ยเป็นป้อมปราการมาก่อนสมัยสงคราม100ปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับการที่เรียกร้องให้ประชาชนจับอาวุธสู้กันแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้การปฏิวัติฝรั่งเศสนี่เป็นการปฏิวัติที่หนองเลือดแล้วก็มันก็เลยเป็นผลให้เพราะเหตุว่าส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้มีการประสานงานกันระหว่างกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจากโกแบงก็ดีหรือกลุ่มอื่นๆกลุ่มภูเขานะครับมันไม่ได้ประสานงานกันแล้วก็ต่างคนต่างเข้าใจกันคนละอย่างแต่ในที่สุดเนี่ยนะครับการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยนะครับมันก็ลงเอยด้วยการที่มีพระเอกคนหนึ่งชื่อนโปเลียนเนี่ยนะครับขึ้นมายึดอำนาจแล้วก็นโปเลียนนั้นก็ได้สถาปนาตนเป็นจักรพรรดิบทเรียนที่เราได้มาจากการปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งนั้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อมีการล้มระบบการปกครองแบบเก่าแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายความว่ามันจะหมดไปโดยสิ้นเชิงเพราะเหตุว่ามันก็มีการรื้อฟื้นขึ้นมาอีกได้นะครับสมัยที่นโปเลียนเนี่ยขึ้นมาเป็นจักรพรรดินั้นก็ได้ทำความเจริญให้กับฝรั่งเศสนะครับหลายอย่างทีเดียวแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับก็มีอิทธิพลต่อคนไทยเราทุกวันนี้ที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้คือโกฎนโปเลียนก็คือประมวลกฎหมายแพ่งของนโปเลียนทำไมครับเพราะเหตุว่าในประมวลกฎหมายแพ่งของนโปเลียนนะครับมันมีกล่าวถึงสิทธิต่างๆของคนสิทธิในฐานะที่ผู้เป็นผู้ซื้อสิทธิในฐานะที่เป็นผู้ขายนะครับในนั้นไม่ได้บอกเลยนะครับว่าผู้ซื้อจะต้องเป็นขุนนางนะครับเป็นใครก็ได้แล้วก็แนวความคิดของความเสมอภาคอันนี้เนี่ยนะครับมันก็ได้มีอิทธิพลต่อประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันประมวลกฎหมายแพ่งของญี่ปุ่นแล้วก็ต่อของไทยในที่สุดนะครับนี่ก็คือมรดกที่เราได้มาจากการปฏิวัติฝรั่งเศสส่วนหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านดร.วรวิทย์เป็นอย่างสูงครับกราบขอบพระคุณท่านดร.วรวิทย์ครับเรียนเชิญอาจารย์พักผ่อนเดี๋ยวเรามาพบกันอีกรอบ2ตอนเสวนานะครับท่านดร.วรวิทย์กนิตเศรษฐ์นะครับก็ได้คุยให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องที่มาพัฒนาการของการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งนำมาสู่เรื่องของหลักการในรัฐธรรมนูญนะครับ
อันนี้ตรงกับสิ่งที่อาจารย์ปรีดีนะครับพูดถึงประชาธิปไตยสมบูรณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์นั้นไม่เพียงแต่จะสมบูรณ์ในทางการเมืองที่หมายถึงทุกคนนั้นเสมอภาคกันนะครับแต่ต้องหมายถึงประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ในทุกมิติรวมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและเรื่องของสังคมด้วยนะครับถ้าเราจะสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เราต้องเริ่มจากการที่คำนึงถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่ทุกคนต้องอยู่ดีกินดีด้วยนะครับถึงจะไปสู่เรื่องของการทำให้การเมืองดีนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดอย่างนี้อยู่ในข้อคิดข้อเขียนของวิทยากรท่านถัดไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดีพนมยงค์นะครับขึ้นพูดกับเราเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยสมบูรณ์ครับครับผมผิดคิวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์อนุสรท่านได้เตรียมตัวนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดีพนมยงค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจครับสวัสดีนะครับท่านทั้งหลายผู้มีจิตใจรักประชาธิปไตยแล้วก็หวังที่จะให้บ้านเมืองนี้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองวันนี้สถาบันปรีดีพนมยงค์ร่วมกับคอลแลบได้จัดกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวไทยจะได้ร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนท่านทั้งหลายครับรัฐธรรมนูญไม่สามารถทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยได้แต่รัฐธรรมนูญจะเป็นกติกาสูงสุดซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางอำนาจความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐถ้าเรามีรัฐธรรมนูญซึ่งอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยก็จะเป็นพื้นฐานและจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้ประชาธิปไตยของไทยสมบูรณ์ดังเช่นเจตนารมณ์ของท่านรัฐบุรุษอาวุโสปรีดีพนมยงค์เวลาเราบอกว่าประชาธิปไตยสมบูรณ์หมายถึงอะไรหลายคนก็อาจจะสงสัยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรทำไมประชาธิปไตยสมบูรณ์มันมีอยู่จริงหรือไม่ผมอยากจะยกคำพูดของบุคคลสำคัญต่างๆท่านอาจารย์ป่วยอึ้งภากรท่านเคยพูดไว้ผมมีความเชื่อมั่นอย่างแน่นแฟ้นในระบอบประชาธิปไตยและในศักดิ์ศรีมนุษย์ทุกคนผมเกียรติชังเผด็จการไม่ว่าจะมีรูปแบบสีสันอย่างใดก็ตามท่านคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยหรือไม่แน่นอนที่สุดถ้าเราพยายามทำให้ตัวเองรู้สึกสบายใจเราก็บอกว่าเปรียบเทียบประเทศไทยกับพม่าสิเราก็ยังดีกว่าเยอะแต่ทำไมเราจะต้องเปรียบเทียบเช่นนั้นทำไมเราไม่เปรียบเทียบว่าประเทศไทยสังคมไทยเราต้องอยู่แถวหน้าของเอเชียเราจะต้องเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมแบบประเทศในยุโรปนี่คือความใฝ่ฝันของคณะราษฎร89ปีของระบอบประชาธิปไตยไทย
ถามว่าเรามีประชาธิปไตยกันจริงๆสักกี่ปีวันนี้เราไม่อาจบอกได้ว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยเอาแค่รัฐธรรมนูญเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่คนเพียงไม่กี่คนสามารถเลือกสามารถแต่งตั้งสว250คนมาเลือกนายกนายกไม่ได้มาจากประชาชนท่านดูภาพต่อไปเนลสันแมนเดลาต่อสู้มาทั้งชีวิตเพื่อให้คนเท่ากันไม่ว่าคุณจะมีสีผิวแบบไหนแต่คุณมีความเท่ากันในความเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าคุณจะรวยไม่ว่าคุณจะจนไม่ว่าคุณจะมีทัศนคติความเชื่อทางด้านศาสนาการเมืองอย่างไรคุณต้องมีเสรีภาพคุณต้องมีความเสมอภาคการต่อสู้ให้บ้านเมืองให้สังคมเป็นประชาธิปไตยเราไม่ใช่แค่ปลดโซ่ตวนที่เขาร่ามเราอยู่เท่านั้นแต่เราต้องทำให้ทุกคนมีเสรีภาพทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ท่านดูภาพต่อไปอดอล์ฟฮิตเลอร์มาจากการเลือกตั้งแต่คนที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นประชาธิปไตยก็อาจจะกลายเป็นเผด็จการก็ได้คำพูดของฮิตเลอร์อดอล์ฟฮิตเลอร์ชัดเจนวิธีการที่จะควบคุมประชาชนอย่างดีที่สุดคือค่อยๆกีดกันเสรีภาพออกไปทีละเล็กทีละน้อยทำลายมันให้หมดไปเรื่อยๆโดยไม่ให้ประชาชนรู้ตัวถ้าท่านไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องในการที่จะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับปี60ต้องได้รับการแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยอย่าหวังว่าบ้านเมืองนี้มันจะดีขึ้นขอสไลด์ต่อไปครับท่านอาจารย์ปีดีกล่าวไว้ชัดเจนระบอบประชาธิปไตยจะมั่นคงอยู่ได้ต้องประกอบไปด้วยกฎหมายและกฎหมายที่สำคัญที่สุดคือรัฐธรรมนูญที่จะต้องเป็นประชาธิปไตยแน่นอนระบบการปกครองที่ดีประชาธิปไตยต้องมีศีลธรรมต้องมีความซื่อสัตย์คุณจะมาอ้างประชาธิปไตยอ้างการเลือกตั้งแล้วคุณไปโกงคุณไปทุจริตคอร์รัปชันก็ย่อมไม่ได้เราก็ไม่เอาเชิญสไลด์ต่อไปครับเราพูดถึงประชาธิปไตยสมบูรณ์เวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยสมบูรณ์ไม่ได้หมายความว่าเป็นประชาธิปไตยทางการเมืองเท่านั้นเราต้องเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเราต้องมีวัฒนธรรมมีวิธีคิดมีทัศนะแบบประชาธิปไตยเชิญสไลด์ต่อไปครับนี่เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ในทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมที่เราจะต้องขับเคลื่อนการจะขับเคลื่อนอย่างนี้ได้พื้นฐานที่สุดคุณต้องวางกติกาสูงสุดซึ่งคือรัฐธรรมนูญเนี่ยให้อยู่บนหลักการประชาธิปไตยซะก่อนเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามข้อเรียกร้องข้อเสนอของสว.ท่านหนึ่งกับสส.ท่านหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐว่าตกลงรัฐสภาตกลงการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำได้หรือไม่อย่างไรศาลรัฐธรรมนูญใช้ออกมาชัดว่ารัฐสภามีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่คืออำนาจของประชาชนเราไม่สนใจเจตนาของสว.หรือสส.อีกท่านหนึ่งซึ่งยุบพรรคตัวเองแล้วไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ
ขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาอยากจะเตะถ่วงการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนยังไงก็แล้วแต่เราอดทนพอที่จะต่อสู้บนหลักการและต่อสู้ตามหลักกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐสภามีสิทธิ์เป็นกลไกเป็นองค์กรที่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ซึ่งก็ถูกต้องแล้วถ้าวินิจฉัยต่างจากนี้จะเป็นเรื่องที่ประหลาดมากนั่นหมายความว่าวันที่17 18มีนาคมรัฐสภาต้องเดินหน้าวาระ3จะแก้ได้แก้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราสู้เราเรียกร้องเราต่อสู้ให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยเราสู้ในระบบถ้าเขาคว่ำสว.คว่ำการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3คว่ำเลยเราจะได้รู้ว่าใครมีจุดยืนแบบไหนและเราจะได้รู้ว่าพรรคการเมืองที่ประกาศตัวเองว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแล้วเข้าร่วมรัฐบาลชุดนี้จะทำอย่างที่ประกาศเอาไว้หรือไม่เราจะได้เห็นกันชัดๆแน่นอนคนจำนวนมากรวมทั้งผมไม่มีความมั่นใจใดๆว่ารัฐธรรมนูญจะถูกคว่ำเรามั่นใจว่ายังไงโอกาสของการที่รัฐธรรมนูญจะถูกคว่ำสูงมากแต่ไม่เป็นไรคว่ำก็คว่ำไปเราก็จะรณรงค์ต่อสู้เคลื่อนไหวต่อโดยมุ่งไปที่รัฐบาลก็รัฐบาลก็ทำประชามติสิก็ในเมื่อบอกว่าอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ที่ประชาชนก็ให้ประชาชนลงประชามติเลยว่าประชาชนต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ซึ่งจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยและให้ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ถ้าเรามองโลกแบบในแง่ดีและเราหวังว่าจะมีส.ว.สักจำนวนหนึ่ง1ใน3ที่เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเห็นแก่ความก้าวหน้าเห็นแก่ประชาธิปไตยของประเทศนี้เห็นแก่การที่สังคมไทยไม่ต้องมาเผชิญหน้าขัดแย้งกันเรื่องรัฐธรรมนูญอีกแล้วเดินหน้าวาระ3ผมจะขอคารวะและขอบคุณอย่างยิ่งซึ่งอาจารย์อัครพลเชื่อไหมจะมีคนแบบนั้นมีไม่มีเราไม่ทราบแต่เราหวังว่าจะมีคนแบบนั้นอยู่บ้างแล้วคนแบบนี้ท่านไม่ต้องไปรู้สึกผิดว่าคุณประวิตรคุณประยุทธ์ตั้งคุณมาเป็นสว.คุณก็เลือกให้เขาเป็นนายกแล้วตอบแทนกันเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ทำหน้าที่เพื่อประชาชนได้ไหมต่อไปนี้ทำหน้าที่เพื่อประชาชนได้ไหมเมื่อทำหน้าที่ให้ประชาชนได้ทุกอย่างจะราบรื่นเพราะเมื่อโหวตผ่านวาระ3แล้วก็จะไปถามประชาชนว่าประชาชนต้องการอย่างไรถูกไหมฮะประเทศก็จะไปได้ดีเลยนี่คือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถามว่าเราคาดหวังได้ไหมว่าสิ่งที่เราฝันไว้หรืออยากจะให้เป็นเนี่ยมันจะเป็นจริงอย่างที่เราต้องการมันไม่ง่ายแน่นอนถ้ามันง่ายเนี่ยปานชนีประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วปานชนีประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแถวหน้าของเอเชียไปแล้วผมจึงขอเสนอร่างโมเดลการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยพลังของประชาชนแล้วเราจะได้รัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน
แล้วต่อไปจะไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญอีกเมื่อเราได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เราจะฉลองกัน7วัน7คืนเหมือนที่คณะราษฎรเคยฉลองวันรัฐธรรมนูญเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ข้อมูลชุดที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอร่างรัฐธรรมนูญเสนอแบบนี้ครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องเกิดจากการร่างของประชาชนซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่เหมือนปี40นะครับปี40นี่ยังเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมซึ่งเราก็บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทยปี40นี่เลือกทางอ้อมแค่นั้นแต่คราวนี้เราบอกเลือกโดยตรงเลยตัวแทนประชาชนไปร่างรัฐธรรมนูญเลยแล้วนอกจากนี้การร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่แค่ร่างรัฐธรรมนูญในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายอาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้ศรัทธาประชาธิปไตยเท่าไหร่บอกว่าผมพวกผมเนี่ยดีกว่าเพราะผมจะปฏิรูปประเทศผมจะทำยุทธศาสตร์ชาติทำไมฝ่ายประชาธิปไตยทำไม่ได้หรือฝ่ายประชาธิปไตยก็ทำได้เราก็ใช้เงื่อนไขของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ในการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ท่านมองในทางบวกสิครับว่าถ้าเราสามารถเปิดเวทีการปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันร่างกติกาสูงสุดของประเทศครั้งใหม่แล้วเป็นการปรึกษาหารือที่พูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลหารือกันมันจะลดความขัดแย้งลงขนาดไหนปัญหาจะน้อยลงมากเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ถูกยัดคดีที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องก็ทุกท่านก็เข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้และร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเราเสนอนั่นเสนอนี่เราไม่กำหนดกรอบเวลาไม่ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วมีคนชอบซื้อเวลาก็ที่เขาให้ไปตีความให้ศาลรัฐธรรมนูญไปตีความนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการถ่วงเวลาทำไมต้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในเมื่อเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันเป็นหน้าที่ของรัฐสภาทำได้อยู่แล้วนี่มีบางฝ่ายพยายามตีความบอกว่าห้ามโหวตวาระ3แล้วเกมที่ออกมาเราพอจะมองออกอยู่แล้วสว.ก็จะงดออกเสียงพรรคพลังประชารัฐก็อาจจะงดออกเสียงแล้วก็ล่มกันไปเริ่มต้นใหม่ถามว่า80กว่าปีเราพวกเราอดทนพอไหมเราอดทนพอฝ่ายประชาชนอดทนเพื่อจะเห็นประเทศนี้เป็นประเทศของประชาชนถามว่าความรุนแรงทางการเมืองทุกครั้งที่เกิดขึ้นจากใครเกิดขึ้นจากประชาชนไหมไม่ได้เกิดขึ้นจากประชาชนเลยส่วนใหญ่เกิดจากอะไรเกิดจากคนมีอำนาจรัฐถ้าไม่เกิดจากคนมีอำนาจรัฐก็จะเกิดจากอำนาจรัฐที่ไปจัดตั้งมวลชนอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งก่อความรุนแรงแล้วก็จะหาเหตุในการที่จะปราบบอกว่ากลัวจะทะเลาะกันกลัวจะนองเลือดก็จะปราบจะยึดอำนาจจะรัฐประหารท่านทั้งหลายดูกรณีของพม่าสิครับท่านทั้งหลายดูกรณีของพม่าอ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งแต่ NLD ชนะเด็ดขาดรัฐประหารแล้วประชาชนก็ไม่เห็นด้วยออกมาต่อสู้ผมชื่นชมจิตใจที่กล้าหาญของชาวพม่าลูกศิษย์ผมอยู่ที่พม่าไม่ไปทำงาน
อารยะขัดขืนครอบครัวของเขาถูกจับติดคุกถูกข่มขู่ถูกกระทำรุนแรงทุกอย่างผมถามว่าสู้ไหมสู้เพราะถ้าเขาไม่สู้พม่าไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเขาไม่ต้องการให้ประเทศพม่ากลับไปเหมือนเมื่อ50 40ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วเขาได้ลิ้มรสประชาธิปไตยมา4ปีแล้วและการลิ้มรสประชาธิปไตย4ปีมันมากพอที่จะทำให้เห็นว่าระบบการปกครองนี้ดีที่สุดให้โอกาสคนมากที่สุดให้โอกาสคนหนุ่มสาวมากที่สุดถ้าไม่สู้วันนี้อย่าหวังว่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาก็คงคิดอย่างนี้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ19ปีเขาจะต้องมีชีวิตที่งดงามมีครอบครัวมีชีวิตที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีแต่วันนี้เขาบอกแล้วเขาสละตัวเองเพื่อให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงเขาอยู่เธออยู่ตรงแถวหน้าที่สุดของการชุมนุมประท้วงช่วยทุกคนที่โดนกระทำด้วยความรุนแรงช่วยทุกคนแล้วในที่สุดเธอก็ถูกยิงด้วยสไนเปอร์หลังจากเธอตายก็ค้นพบความจริงว่าเธอได้สละร่างให้กับคนอื่นบอกว่าถ้าถูกยิงถูกเสียชีวิตให้สละร่างกายให้กับคนอื่นนี่ชัดเจนนี่คือการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่ายินดีสละชีพเพื่อเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเพื่อให้ประชาธิปไตยมั่นคงเพื่อคนรุ่นหลังเพื่อประเทศชาติอันนี้ชัดเจนการต่อสู้ประชาธิปไตยในพม่ามีผลอย่างสำคัญต่อประชาธิปไตยในประเทศไทยถ้าครั้งนี้มินออนไลน์ล้มลงไม่ประสบความสำเร็จพลังประชาธิปไตยในอาเซียนจะเข้มแข็งขึ้นมากแล้วบรรดานักรัฐประหารทั้งหลายบรรดาพวกปฏิปักษ์ประชาธิปไตยซึ่งอาจจะอาศัยคราบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งแบบโกงๆนับคะแนนถูกๆผิดๆจนกระทั่งนักคณิตศาสตร์งงหมดว่าตกลงนับปาร์ตี้ลิสต์ยังไงเขาจะได้รู้สึกว่าอย่าประมาทพลังของประชาชนวันนี้ผมคงจะแสดงความเห็นให้ข้อมูลท่านทั้งหลายซึ่งท่านทั้งหลายมีข้อมูลมีจิตใจที่กล้าหาญเสียสละอยู่แล้ววันนี้ผมเพียงแค่มาบอกกล่าวบางเรื่องแน่นอนที่สุดเราจะไม่ยอมแพ้ต่อการเตะถ่วงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อคืนเราก็ประชุมกันภายใต้เครือข่ายภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเราจะเคลื่อนไหวเราจะต่อสู้อย่างสันติเพื่อให้ประเทศนี้เป็นของประชาชนเพื่อให้รัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนได้รับการสถาปนาให้เกิดขึ้นภายในปี2ปีนี้เราต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยไทย80กว่าปีแล้ว80กว่าปีหลายประเทศไปไกลกว่านี้มากแล้วท่านดูเกาหลีใต้สิการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเหตุการณ์ที่เมืองกวางจูนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแต่ทำไมการต่อสู้เมื่อ14ตุลา16
การต่อสู้เมื่อพฤษภา35ไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญอาจจะเปลี่ยนแปลงได้บ้างแต่ก็ไม่ได้พลิกโฉมประเทศไทยท่านลองไปคิดดูว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรและเราจะทำอย่างไรให้ขบวนการประชาธิปไตยประสบความสำเร็จขอบคุณครับครับขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจเป็นอย่างสูงครับทุกท่านครับเรามาถึงทางแยกที่สำคัญของประเทศนะครับจะตัดสินว่าตกลงแล้วอนาคตของชาตินี้หรือของประเทศไทยของเรานั้นจะเดินทางไปอย่างไรขึ้นอยู่กับสิ่งที่ดร.อนุสรธรรมใจได้กล่าวไปก็คือความรู้สำนึกในความรู้สึกรักประชาธิปไตยของผู้มีอำนาจนะครับถ้าวาระ3มีปัญหาเราคงจะต้องดำเนินการอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นนะครับในภาคประชาชนลำดับต่อไปเราคงจะต้องมาฟังเรื่องของหลักการประชาธิปไตยในทางนิติศาสตร์นะครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภาติระสังขะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับสวัสดีทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาชวนทุกท่านพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นเครื่องมือในการสร้างประชาธิปไตยได้หรือไม่นะคะขอสไลด์ถัดไปด้วยค่ะคำถามแรกของดิฉันก็คือว่าอะไรเป็นปัญหาของการเมืองไทยแล้วก็เป็นปัญหาของประชาธิปไตยในประเทศไทยเรามีรัฐประหารบ่อยใช่หรือไม่การเมืองเราไร้เสถียรภาพใช่หรือไม่ความไร้เสถียรภาพแบบนี้เนี่ยนำไปสู่การทำรัฐประหารอยู่ร่ำไปใช่หรือไม่หลังจากการทำรัฐประหารทุกครั้งก็พูดถึงเรื่องการปฏิรูปการปฏิรูปโดยการทำรัฐธรรมนูญใหม่ทำรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็จัดทำแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญใหม่อยู่ร่ำไปมันก็จะเป็นวงจรแบบนี้ฉันลองคุยกับท่านดูว่าการมีรัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยมันคือความพยายามในการปฏิรูปการเมืองไทยได้จริงหรือไม่อย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของการปกครองโดยกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยทำไมเราถึงยอมรับการทำรัฐประหารอยู่เรื่อยมาทั้งที่ในรัฐธรรมนูญเขียนความเป็นสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้ยกตัวอย่างในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ฉบับปัจจุบันที่พูดถึงความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนี้บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้แต่ทำไมการประกาศคณะปฏิวัติหรือรัฐประหารจึงสามารถยกเลิกรัฐธรรมนูญได้นั่นก็เพราะว่าคณะปฏิวัติเนี่ยได้มีการรับรองโดยคำพิพากษาฎีกาไว้แล้วมาอย่างยาวนานนะคะว่าคณะปฏิวัติยึดอำนาจการปกครองประเทศโดยได้เป็นผลสำเร็จหัวหน้าคณะปฏิวัติย่อมเป็นผู้ใช้อำนาจการปกครองบ้านเมืองข้อความใดที่หัวหน้าคณะปฏิวัติสั่งบังคับให้ประชาชนที่ต้องถือว่าเป็นกฎหมายแน่นอนค่ะคำพิพากษานี้มีผลแล้วก็เป็นการรับรองการทำรัฐประหารการทำปฏิวัติอยู่เรื่อยมานะคะจนกระทั่งขอสไลด์ถัดไปด้วยค่ะมีคำวินิจฉัยที่พลิกโฉมวงการนิติศาสตร์ของไทยแล้วก็จริงๆแล้วเป็นเสียงส่วนน้อยในคดีของคุณยงยุติยภัยรัตน์นะคะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็เขียนไว้อย่างน่าทึ่งมากแล้วดิฉันก็ใช้สอนหนังสือเด็กตลอดนะคะแล้วก็คุยกับเด็กตลอดว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่กระบวนการยุติธรรมไทยผู้พิพากษาไทยมีความกล้าหาญเช่นนี้การทำรัฐประหารไทยก็อาจจะไม่เกิดขึ้นได้อีกนะคะท่านลองอ่านดูนะคะสายตายาวมองไม่ค่อยเห็นนะคะคำพูดที่ท่านกฤติเขียนนะคะสวยงามมากนะคะท่านเขียนไว้ว่าการได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีของระบอบประชาธิปไตยกล่าวคือการได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยความไม่ยินยอมพร้อมใจจากประชาชนส่วนใหญ่เท่ากับเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยการปฏิวัติหรือรัฐประหารเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1
113ย่อมเป็นการได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยหากศาลรับรองอำนาจของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ทำการปฏิวัติหรือรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วเท่ากับศาลไม่ได้รับใช้ประชาชนจากการใช้อำนาจโดยมิชอบและเพิกเฉยต่อการปกปักรักษาประชาธิปไตยดังกล่าวมาข้างต้นทั้งเป็นการละเลยหลักยุติธรรมตามธรรมชาติที่ว่าบุคคลใดจะรับประโยชน์จากความช่อฉนหรือความผิดของตนหาได้ไม่รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิวัติหรือรัฐประหารเป็นวงจรอุบาทอยู่ร่ำไปจริงๆแล้วส่วนหนึ่งของคำวินิจฉัยส่วนตนของท่านกฤตินะคะเป็นคำวินิจฉัยที่กล้าหาญมากนะคะแล้วก็ในวงการนักนิติศาสตร์เราก็พูดถึงตลอดเวลานะคะทีนี้ทำไมประชาธิปไตยจึงไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยปัญหาอยู่ที่ไหนและเราจะแก้กันอย่างไรนะคะคำตอบของดิฉันคือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยได้เพราะอะไรเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศแน่นอนค่ะในทางนิติในทุกคนทราบอยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นกฎหมายแม่แบบก็เพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งแสดงก่อสร้างความเป็นรัฐอย่างเป็นทางการท่านอยากรู้ว่าประเทศนั้นปกครองโดยรูปแบบไหนท่านไปดูในรัฐธรรมนูญได้แต่ท่านต้องไม่ลืมว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้เท่ากับประชาธิปไตยอย่าถูกใครเขาหลอกว่าประเทศนี้มีรัฐธรรมนูญแล้วประเทศนี้จะเป็นประชาธิปไตยบางประเทศมีรัฐธรรมนูญแต่ไม่เป็นประชาธิปไตยแน่นอนค่ะเพราะว่าเราต้องไปดูในเนื้อหาของความเป็นรัฐธรรมนูญอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่สุดก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเครื่องมือนึงหรือเป็นสิ่งซึ่งแสดงออกถึงความเป็นคอนเซนซัสบางอย่างย้อนกลับไปนิดนึงนะคะคอนเซนซัสบางอย่างหรือฉันทามติของคนในสังคมที่ฉันคิดว่าปัญหาในประเทศไทยณปัจจุบันคือเรายังไม่มีฉันทามติว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยเราตำแหน่งแห่งที่อยู่ตรงไหนกันอย่างไรนะคะเรายังไม่เคยพูดคุยกันถึงตำแหน่งแห่งที่แม้ว่าเราก็เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแล้วแต่ก็จะมีคนที่ปิดปากไม่ให้มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคิดว่าฉันทามติแบบนี้เนี่ยมันควรจะถึงเวลาที่หยิบยกพูดคุยกันได้ว่าฉันทามติของคนในสังคมที่ก่อร่างสร้างความเป็นรัฐรูปแบบการปกครองในระบอบแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรแน่นอนค่ะรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นพลเมืองด้วยเช่นเดียวกันแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยรัฐธรรมนูญมันเป็นตัวกำหนดโครงสร้างอำนาจทางการเมืองที่จัดสรรวางตำแหน่งแห่งที่ของโครงสร้างทางการเมืองไว้อย่างสมดุลด้วยกันทีนี้ดิฉันได้มีโอกาสฟัง professorจากฝรั่งเศสนะคะชื่อโดมินิกรุสโซนะคะจากปารีส1ท่านได้ถูกเชิญมาพูดตอนที่อาจารย์บวรศักดิ์วรรณโนเนี่ยทำร่างรัฐธรรมนูญ60ก่อน60ก่อนชุดของคุณมีชัยจริงๆโปรเฟสเซอร์โดมินิกรุสโซเนี่ยพูดไว้ดีมากและดิฉันก็ถอดออกมาถึงว่าถ้าเกิดว่าเขามองปัญหาในประเทศไทยแล้วจะก้าวพ้นผ่านความเป็นวิกฤตได้แล้วใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือนั้นรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยมันควรจะต้องมี3ต้องด้วยกันนะคะอันนี้ฝากให้ท่านช่วยคิดต่อต้องแรกคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นตัวปัญหาสร้างเงื่อนไขของวิกฤตความขัดแย้งหมายความว่าตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยที่ถูกร่างขึ้นมาไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามไม่ใช่เป็นต้นตอสาเหตุของความขัดแย้งของความไม่ลงรอยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างหรือดุลอำนาจทางการเมืองที่มันไม่ได้ดุลในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาในอดีตได้หมายความว่าการร่างรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยมันจำเป็นต้องทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยสามารถเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วแก้ไขมันได้ในตัวรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แนวความคิดแบบนี้มันก็คือแนวความคิดเรื่องรัฐธรรมนูญนิยมนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนายสังคมไทยเนี่ยเรามักจะพูดถึงแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยมแบบตัวบทกฎหมายเรามักจะหลงลืมเรื่องนึงที่สำคัญที่สุดในการออกแบบรัฐธรรมนูญคือสังคมวิทยาทางการเมืองเราอาจจะไม่ค่อยมองเห็นว่าในบริบทของสังคมไทยบริบทความเป็นประชาธิปไตยของวัฒนธรรมแบบไทยเนี่ยมันควรจะร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดสรรอำนาจให้มันสมดุลอย่างไรประเด็นที่3ที่รัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยที่จะสามารถหาทางออกของความขัดแย้งได้ด้วยก็คือรัฐธรรมนูญที่ดีควรจะมีบทบัญญัติว่าด้วยเกี่ยวกับทางออกของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหมายความว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอนาคตมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นแต่รัฐธรรมนูญที่ดีควรจะมีบทบัญญัติบางเรื่องที่สามารถหยิบยกเครื่องมือนี้มาแก้ปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรืออะไรก็แล้วแต่เครื่องมือนึงที่สำคัญที่สุดแล้วเรากำลังจะพูดถึงในอนาคตหลังจากการแก้รัฐธรรมนูญฉบับ60นี้คือเรื่องเกี่ยวกับประชามติประชา
ามติเนี่ยในต่างประเทศถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหาทางออกของความขัดแย้งเพราะมันย้อนกลับไปถามประชาชนว่าเราเห็นพ้องต้องกันอย่างไรในปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันย้อนกลับไปถึงอำนาจของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วมันเป็นการทำลายเดดล็อกทางการเมืองบางอย่างได้ท่านดูตัวอย่างได้ค่ะในอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรืออะไรก็แล้วแต่ในหลายครั้งหลายคราในการที่มันมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งทางการเมืองประชามติมันจะเป็นประชาธิปไตยทางตรงและเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ย้อนกลับไปถามคนในชาติว่าเขาจะเอาเรื่องหรือปัญหาเหล่านั้นทางออกร่วมกันอย่างไรซึ่งมันเป็นทางออกที่ศิวิไลมากนะคะทีนี้เราลองมาดูรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันค่ะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหลายท่านคงได้อ่านและได้ศึกษากันท่านก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาแน่นอนค่ะมันไม่สอดคล้องกับภูมิสังคมของประเทศไม่ปรับตัวไม่ยืดหยุ่นและมันอยู่บนพื้นฐานของความไม่ไว้วางใจกันความขัดแย้งกันรัฐธรรมนูญเนี่ยณวันนี้กลายเป็นเพียงกฎหมายลายลักษณ์อักษรเท่านั้นที่ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจในการตีความจะอธิบายมันอย่างไรเราก็จะเชื่อฟังแล้วเราก็จะเห็นพ้องต้องการแล้วเราก็ส่งให้คนที่มีอำนาจตีความในการอธิบายแบบนี้มันจึงทำให้ขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนประชาชนไม่ศรัทธาในรัฐธรรมนูญประชาชนไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในรัฐธรรมนูญฉบับนี้รวมถึงที่สำคัญที่สุดคือดุลอำนาจที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันเกิดการไม่สมดุลการผ่านโครงสร้างทางการเมืองทั้งหลายท่านเห็นเองปรากฏเองอย่างเด่นชัดจากการที่มีบทเฉพาะการต่างๆเกิดขึ้นมากมายทีนี้ถ้าเราจะบอกว่ารัฐธรรมนูญในอนาคตฝากความหวังไว้กับประชาชนอย่างไรบ้างดิฉันคิดว่ารัฐธรรมนูญในอนาคตมันควรจะออกแบบรัฐธรรมนูญที่เป็นเครื่องมือทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการหมายความว่าแน่นอนค่ะรัฐธรรมนูญมันมีตัวบทกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรคนที่จะไปนั่งเขียนกฎหมายลายลักษณ์อักษรแบบนั้นหรือว่าเทคนิคอลแบบนั้นแน่นอนก็อาจจะเป็นนักนิติศาสตร์นักรัฐศาสตร์แต่อย่างไรก็ดีรัฐธรรมนูญที่จะใช้เป็นเครื่องมืออย่างไม่เป็นทางการด้วยมันควรจะมีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดสิทธิพลเมืองได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมดิฉันพูดถึงสิทธิพลเมืองในแง่นี้มันไม่ได้หมายถึงแค่สิทธิที่เราหย่อนบัตรเลือกตั้งแต่ดิฉันคิดว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะเสรีภาพในการนัดหยุดงานหรือเสรีภาพในการกระบวนการยุติธรรมต่างๆที่มันเท่าเทียมกันมันต้องถูกใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันด้วยในเชิงเนื้อหาแน่นอนค่ะรัฐธรรมนูญการออกแบบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรจะต้องออกแบบเพื่อให้มีการเคารพต่อสังคมพหุนิยมความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายและสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยด้วยนอกจากที่จะทำให้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือที่มันส่งคุณค่าได้แล้วกระบวนการออกแบบและการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องสำคัญค่ะแล้วก็จะนำมาซึ่งอนาคตได้หากดิฉันคิดว่านะคะกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกวันนี้เราพยายามหลายภาคส่วนกำลังพยายามอยู่ที่จะทำให้เกิดการพูดคุยกันดิฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการออกแบบรัฐธรรมนูญไม่ใช่การมีรัฐธรรมนูญปลายทางแต่กระบวนการทำรัฐธรรมนูญทำต่างหากที่มีคุณค่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารัฐธรรมนูญปลายทางด้วยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ากระบวนการออกแบบรัฐธรรมนูญไม่ว่าอย่างเป็นทางการผ่านสสร.หรือผ่านกลุ่มคนต่างๆเพื่อให้เกิดสิ่งนึงที่เราเรียกว่าไดอะล็อกคือการพูดคุยกันการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันคือการทำให้กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยมันรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของร่วมกันเมื่อไรก็ตามที่คนในสังคมรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันของรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งการฉีกการทำลายหรือการล้มล้างรัฐธรรมนูญมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยดังนั้นแล้วเนี่ยทำอย่างไรให้การออกแบบรัฐธรรมนูญเนี่ยทำให้ทุกภาคส่วนมีกระบวนการที่มันเกิดไดอะล็อกเกิดการพูดคุยกันเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วให้ทุกคนที่แม้กระทั่งเห็นต่างมีที่ยืนในการออกแบบรัฐธรรมนูญได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและหาฉันทามติของการปกครองรูปแบบนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมการเมืองไทยด้วยดิฉันมองอย่างนี้ค่ะว่าแนวคิดของอาจารย์ปรีดีเนี่ยยังทรงคุณค่าอยู่และถูกนำมาปรับใช้ได้พูดอาจารย์ปรีดีพูดถึงเรื่องการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ผ่าน3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเรื่องที่2คือเศรษฐกิจสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและเรื่องที่3สังคมวัฒนธรรมที่เป็นสังคมวัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตย
ดิฉันยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะนี่เป็นเพียงตุ๊กตาเท่านั้นนะคะหมายความว่าท่านอาจจะสามารถจินตนาการต่อไปได้ว่าการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในมุมมองของท่านในคนรุ่นท่านและท่านจะส่งผ่านอนาคตให้กับคนรุ่นใหม่เราอยากเห็นการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้อย่างไรบ้างส่วนตัวดิฉันเองดิฉันมองงี้ค่ะว่าเราควรจะมีระบบการเลือกตั้งที่ได้สามารถคัดสรรคนที่เป็นตัวแทนของประชาชนและผ่านกระบวนการเลือกตั้งที่แฟร์จริงๆรวมถึงองค์กรทางการเมืองที่มีดุลยภาพความมีดุลยภาพนั้นมันไม่ได้หมายถึงว่าองค์กรทางการเมืองทั้งหลายจะต้องมีอำนาจที่เท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าอำนาจต่างๆเหล่านี้มันจะต้องถูกตรวจสอบได้อย่างได้ดุลเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วการใช้อำนาจทุกอำนาจไม่มีการใช้อำนาจใดปราศจากการตรวจสอบแม้กระทั่งอำนาจของศาลเองก็ตามก็จะต้องถูกตรวจสอบได้ด้วยเช่นเดียวกันพรรคการเมืองจะเป็นส่วนที่ทำให้การเมืองเป็นประชาธิปไตยได้ด้วยเพราะพรรคการเมืองนั้นเป็นตัวเชื่อมนโยบายจากความต้องการของประชาชนไปสู่รัฐบาลหรือไปสู่งานในสภาดังนั้นแล้วการที่เราปล่อยให้มีการยุบพรรคการเมืองมันเท่ากับทำลายอุดมคติบางอย่างของคนในสังคมการยุบพรรคการเมืองมันควรจะเป็นการยุบพรรคการเมืองที่เป็นการมีพรรคการเมืองที่มันทำลายอุดมการณ์ทางการเมืองบางอย่างซึ่งไม่ใช่เทคนิคอลแบบนี้นะคะสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องถูกดันเพดานเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันมีพื้นที่ที่หลากหลายทำให้การใช้สิทธิเสรีภาพไม่ว่าจะถูกหรือผิดหรือว่าจะไม่เห็นต่างจากเรามันต้องมีพื้นที่ในการพูดคุยและรวมถึงจิตวิญญาณฉันทามติซึ่งนำมาสร้างคุณค่าของความเป็นสูงสุดของรัฐธรรมนูญเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกถึงความเป็นเจ้าของของรัฐธรรมนูญแล้วคุณค่าบางอย่างหรือนอมบางอย่างของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะไม่ถูกทำลายลงแม้ว่าตัวรัฐธรรมนูญจะถูกฉีกแต่คุณค่าของความเป็นรัฐธรรมนูญนั้นจะไม่ถูกฉีกไปด้วยเศรษฐกิจที่เป็นประชาธิปไตยนะคะแน่นอนค่ะเราสามารถสอดแทรกหรือเอาเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นประชาธิปไตยไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญได้ไม่ว่าจะเป็นภาษีที่มันฟรีภาษีที่มันแฟร์เพียงพอค่าแรงที่เป็นธรรมโซนนิ่งผังเมืองต่างๆที่มันถูกใช้อย่างจัดสรรผลประโยชน์ให้กับคนในชาติได้อย่างเท่าเทียมกันการมีรัฐสวัสดิการการมีสวัสดิการด้านสุขภาพแรงงานที่อยู่อาศัยการเดินทางครอบครัวแม้กระทั่งการศึกษาและรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีล้วนแล้วแต่ส่งผลทำให้เศรษฐกิจมันกลายเป็นความเป็นประชาธิปไตยได้ด้วยท้ายที่สุดสังคมวัฒนธรรมที่เป็นสังคมวัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตยแน่นอนค่ะเราพูดกันมาตลอดว่าความเป็นพลเมืองที่คนเท่ากันมันไม่ได้หมายความแต่เฉพาะเรามีการต่อหน้าตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันเท่านั้นแต่เราปฏิบัติต่อคนอื่นโดยเคารพคนอื่นได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องนึงที่สำคัญนอกจากนี้ฉันคิดว่ารัฐคารวาสมีความสำคัญด้วยนะคะย้อนกลับไปนิดรัฐคารวาสเนี่ยหมายความว่าสังคมวัฒนที่เป็นสังคมวัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตยมันควรเคารพความแตกต่างหลากหลายเมื่อไรก็ตามที่เราผนวกผูกกับความเป็นศาสนาบางอย่างเข้ากับสังคมวัฒนธรรมที่เป็นกลางมันทำให้คุณหรือทำให้รัฐเราเนี่ยผลักความเชื่อทางศาสนาอื่นๆออกไปด้วยนั่นเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างหนึ่งแล้วทำให้สังคมนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่กันบนความหลากหลายหรือสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างดีฉันคิดว่าสังคมวัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยควรเปิดโอกาสให้มันมีความคิดที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆการชุมนุมสาธารณะการรับฟังความคิดเห็นการดีเบตต่างๆและรวมถึงการที่ทำให้สังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงและการยอมรับซึ่งกันกันสไลด์ถัดไปได้ค่ะดังนั้นแล้วในช่วงเซสชั่นบ่ายเนี่ยทุกท่านก็จะได้แบ่งกลุ่มกันดิฉันได้การบ้านมาในพูดถึงเรื่องท้องถิ่นดิฉันคิดว่าเรื่องท้องถิ่นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้ความเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงเพราะอะไรคะเพราะเราอยู่กับท้องถิ่นตลอดเวลาท่านเป็นคนเมืองท่านอาจจะไม่ทราบแต่ถ้าเกิดในชุมชนท่านอยู่กับท้องถิ่นตลอดเวลาและฉันเชื่อว่าสิ่งนึงเนี่ยที่ทำให้ประชาธิปไตยไทยมันสมบูรณ์ขึ้นได้มันเข้มแข็งขึ้นได้ก็เพราะมันรากฐานมาจากท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกันรัฐธรรมนูญเนี่ยมันบัญญัติถึงเรื่องความเป็นอิสระของท้องถิ่นไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นอิสระในการกำหนดนโยบายต่างๆการบริหารงานบุคคลการเงินการคลังเดี๋ยวเราไปคุยต่อในช่วงเซสชั่นบ่ายนะคะขอสไลด์ถัดไปด้วยค่ะอีกสไลด์นึงได้ไหมคะขอโทษทีค่ะมันมีตัวอย่างมากมายที่พูดถึงความเป็น
การสร้างประชาธิปไตยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยันอยากยกโค้ดของอาจารย์ปรีดีที่พูดถึงเรื่องท้องถิ่นสักนิดนึงนะคะอาจารย์ปรีดีเนี่ยพูดถึงเรื่องท้องถิ่นไว้อย่างน่าสนใจมากนะคะแล้วก็ยังก้าวหน้ามากในสมัยนี้ด้วยกันนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วแกเห็นเรื่องเกี่ยวกับเทศบาลเป็นเรื่องสำคัญนะคะท่านบอกว่าเทศบาลเป็นการจำลองการปกครองของรัฐบาลกลางลงมาในส่วนย่อยและได้มุ่งหมายไว้ว่าเราจะได้ยกตำบลทุกตำบลให้มีสภาพเป็นเทศบาลขึ้นมีการปกครองท้องถิ่นโดยวิธีนี้ราษฎรในท้องถิ่นจะได้ทำประโยชน์แก่บ้านเมืองของตนเองได้อย่างเต็มกำลังรวมทั้งจะเป็นการปลูกฝังการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญให้มั่นคงและแผ่กระจายไปทั่วราชอาณาจักรอาจารย์ปรีดีในยุคนั้นเนี่ยค่ะพูดถึงเรื่องสหเทศบาลถ้าในยุคปัจจุบันมันคือการร่วมมือระหว่างเทศบาลด้วยกันซึ่งเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้ามากในยุโรปนะคะที่พูดถึงเรื่องการทำให้เทศบาลแต่ละเทศบาลเนี่ยที่ยังไม่มีศักยภาพในการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยสามารถทำงานร่วมมือกันและช่วยเหลือตัวเองได้เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นนะคะในฝรั่งเศสเองมีทำเรื่องนี้เยอะมากพอสมควรนะคะแล้วในสิ่งที่อาจารย์ปรีดีพูดยังคงเป็นจริงนะอยู่ปัจจุบันนะคะว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่การปกครองท้องถิ่นมีความเข้มแข็งประชาชนตระหนักรู้ถึงสิทธิเสรีภาพในท้องถิ่นของตัวเองการเลือกผู้แทนเพื่อทำประโยชน์ให้กับคนในท้องถิ่นของตัวเองมันจะส่งผลเอฟเฟกต์อย่างมากกับการเมืองระดับชาติได้ด้วยนะคะท้ายที่สุดแล้วนะคะดิฉันก็อยากจะชวนให้พวกเราคิดต่อนะคะว่าประชาธิปไตยสมบูรณ์มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วการเปลี่ยนผ่านสังคมไปสู่ประชาธิปไตยหรือสังคมที่เป็นประชาธิปไตยนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะมันผ่านการต่อสู้มาอย่างยาวนานความพยายามแล้วก็การทบทวนถึงพลวัตของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยการเมืองการปฏิรูปการปกครองเรานึกถึงการเมืองการปฏิรูปรัฐธรรมนูญการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยทำอยู่ตลอดเวลาดังนั้นแล้วแนวความคิดหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำให้ประชาธิปไตยมีความสมบูรณ์แน่นอนค่ะประชาธิปไตยที่มีความสมบูรณ์มันเกิดจากการที่มีการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยผ่านระบบกฎหมายภายใต้หลักนิติรัฐภายใต้การตรวจสอบภายใต้โครงสร้างอำนาจของรัฐธรรมนูญที่เกิดความสมบูรณ์กันเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดดุลยภาพทางการเมืองที่มันไปต่อได้ในขณะเดียวกันนะคะสไลด์ถัดไปได้ค่ะประการต่อมาเนี่ยการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ได้นั้นเนี่ยจำต้องมีประชาธิปไตยในทางเศรษฐกิจด้วยฉันคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อไรก็ตามที่สังคมเศรษฐกิจมีความขจัดความเหลื่อมล้ำได้มีความเท่ากันได้เศรษฐกิจก็จะทำให้ส่งเสริมให้ความเป็นประชาธิปไตยมันสมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยและท้ายที่สุดแล้วนะคะดิฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแม้ว่าท่านไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับการเมืองได้มากนักท่านไม่สามารถเข้าไปผลักดันนโยบายในทางเศรษฐกิจอะไรมากนักแต่ตัวท่านเองทุกคนในห้องนี้รวมถึงประชาชนทุกคนในห้องนี้แม้กระทั่งตัวดิฉันเองเนี่ยก็จะเป็นคำตอบนึงที่เป็นความหวังให้กับสังคมของประเทศนี้ได้ถ้าเราพยายามร่วมกันสร้างสังคมวัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตยได้เริ่มเปลี่ยนจากตัวเองเริ่มเข้าใจเริ่มฟังความคิดความต่างที่มันหลากหลายเปิดพื้นที่ความคิดความต่างที่มันหลากหลายนะคะให้กับคนในสังคมได้เรียนรู้และที่สำคัญที่สุดค่ะดิฉันคิดว่าเราควรจะต้องสมาทานกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเราทุกคนจะกลายเป็นคำตอบหนึ่งที่สำคัญสำหรับประเทศนี้ได้ที่ยังเป็นความหวังอยู่นะคะสำหรับอนาคตที่ทำให้สังคมประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้จริงค่ะขอบคุณค่ะครับขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภาติระสังขะสังขะนะครับเครื่องมือในการสร้างประชาธิปไตยที่ดร.วรรณภาติระสังขะได้พูดกับเรานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะผู้มีอำนาจเท่านั้นเราทุกคนเป็นทั้งคำตอบและเป็นความหวังนะครับดังนั้นช่วงต่อไปเราจะมาดูซิว่าความหวังและคำตอบซึ่งได้รวบรวมมาแล้วได้ผ่านกระบวนการมาแล้วโดยไอลอนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ที่จะมาคุยกับเราในร่างรัฐธรรมนูญทะลุฟ้าครับเชิญครับทุกท่านครับวันนี้13มีนาคม2564นะครับเรากำลังเดินมาถึงทางแยกอีกแล้วนะครับเป็นสัปดาห์ที่เราเดินมาถึงทางแยกมี2ทางซ้ายกับขวาถ้าไปทางนึง
มันเป็นทางแยกที่นำไปสู่โอกาสในการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยแบบพอถูๆไทยๆคืออ่ะอาจจะยังมีช่องทางไปได้แต่ดีบ้างไม่ดีบ้างมีอุปสรรคบ้างแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงยังไม่รู้แต่ถ้าอีกทางนึงคือเป็นทางที่เดินย้อนกลับถอยหลังทำลายหลักการและหาทางไปต่อลำบากจริงๆนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนแต่เราจะมาอภิปรายกันในเรื่องนี้ลงลึกหน่อยนะครับเอกสารที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับเป็นหนึ่งในเอกสารประวัติศาสตร์แต่เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าอับอายสำหรับสมาชิกรัฐสภาของประเทศไทยซึ่งร่างขึ้นโดยส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่อาจารย์อนุสรพูดถึงและสว.หนึ่งท่านนะครับเขาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องอำนาจในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญ60ฉบับปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าแก้ไขยากมากยากที่สุดในประวัติศาสตร์จนแทบจะแก้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ลำพังไอ้ขั้นตอนที่มันแก้ไม่ได้เนี่ยคนบางคนเขายังรู้สึกว่าไม่พอมันยังยากไม่พอระหว่างทางมันต้องเพิ่มขั้นตอนอะไรเข้ามาหน่อยนึงนะครับขั้นตอนมันก็เดินไปละมันก็ดูมันก็ไม่ได้แน่ใจว่ามันจะมีอนาคตเท่าไหร่ก็ขั้นกลางนิดนึงก็จะขอส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่ารัฐสภามีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้หรือไม่ที่ขีดเส้นใต้สีแดงนะครับนี่คือไปอ่านประมาณ3หน้านะมันก็ยาวๆนิดนึงแล้วมันก็แบบดูปวดหัวนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีคำถามอยู่แค่เส้นสีแดงคือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐสภาจะมีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้หรือไม่นะครับดังนั้นคำถามที่ส่งไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ปีนี้คือถามว่ารัฐสภาจะมีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้หรือไม่ย้ำคำถามนะนี่คือคำถามนะครับศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ได้ให้ความกรุณาพิจารณาอย่างรวดเร็วคือใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก็ได้ออกคำวินิจฉัยมานี่มันเรื่องสำคัญมากนะสำคัญไหมสำคัญมากนะตกลงรัฐสภาจะมีอำนาจพิจารณาจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ไหมแล้วกระบวนการจะเดินหน้าต่อได้ไหมหรือจะหยุดรอหรือจะเริ่มใหม่หรือจะอะไร whatever ท่านก็กรุณาให้เรามา3บรรทัดมันเลื่อนนิดหนึ่งนะสไลด์มันเลื่อนนิดหนึ่งท่านก็กรุณาให้เรามาทั้งหมด2ย่อหน้าแต่สาระสำคัญมีอยู่3บรรทัดสาระสำคัญของท่านบอกว่ารัฐสภามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้โดยต้องให้ปึ๊บนะครับก็ให้เรามาแค่นี้นะครับผมก็อ่านย้อนกลับไปกลับมาเป็น10รอบนะครับก็มีทั้งนักข่าวมีทั้งเพื่อนพี่น้องหลายท่านก็โทรมาถามว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่ตกลงมันคืออะไรกันแน่กูก็เห็นเข้านี้แหละคือกูก็ไม่ได้เห็นมากกูไม่ได้รู้มากกว่านี้เลยแล้ววันนี้ก็ยังไม่เห็นเลยว่าฉบับเต็มว่าไงนี่มันเรื่องสำคัญขนาดนี้ท่านก็ปล่อยมาให้เรา3บรรทัดครับใน3บรรทัดมันก็มีอยู่เท่านี้ครับคำถามเรากลับไปดูคำถามก่อนคำถามคือรัฐสภามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้หรือไม่คำตอบคือ yes แค่นี้เองมันเขียนไว้บรรทัดมันเลื่อนขีดเส้นใต้ตรงนี้มันต้องเขียนว่ารัฐสภามีอำนาจและมีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้ yes มันคือ yes ก่อนเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือ yes เพราะคำถามมันคือว่ารัฐสภาทำได้ไหมศาลรัฐธรรมนูญตอบว่าได้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือคุณไพบูลย์ นิติตะวันกับคุณสมชายแสวงการเนี่ยเขาบอกว่ารัฐสภาทำไม่ได้รัฐสภาตั้งสสรไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญ60มาจากการลงประชามติดังนั้นรัฐสภาจะทำไม่ได้เขาตั้งประเด็นอย่างนี้ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญตอบว่า yes ทำได้คือพูดง่ายๆคือคำร้องมึงอะตกไปความคิดมึงอะผิดมันต้องขีดเส้นตรงนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าทำได้แล้วทีนี้พอทำได้มันก็มีบัตรทำได้แต่ภายใต้เงื่อนไขก็คือว่าต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์ให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และเมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงประชามติว่าเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่อีกครั้งนึงดังนั้นจะต้องมีประชามติสองรอบมันเลื่อนอะคุณพอจะขยับสไลด์ให้มันไม่เลื่อนได้ไหม ประชามติคำว่าประชามติรอบที่หนึ่งแปลว่าต้องมีประชามติก่อนว่าจะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และคำว่าประชามติรอบที่สองแปลว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วประชาชนต้องมาเห็นชอบว่าเห็นชอบกับร่างที่ร่างขึ้นใหม่หรือไม่ง่ายจะตายนะครับทีนี้ไปต่อตามกระบวนการปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญมาตรา256บอกว่าเมื่อลงมติวาระที่3ผ่านไปแล้วก็ต้องทำประชามติและตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปัจจุบันที่กำลังจะลงมติวาระ3ในสัปดาห์หน้าก็บอกเอาไว้แล้วว่าเมื่อสสรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จก็ต้องลงประชามติก็ต้องลงประชามติ2รอบก็สอดคล้องกับ3บรรทัดที่สารรัฐธรรมนูญให้มาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยผมไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรเลยผมไม่เข้าใจว่ามันมีปัญหาได้ยังไงพูดจริงๆนะฮะไปต่อต้องทำประชามติ2รอบ1ก่อน2หลังเมื่อเห็นแล้วเมื่อเห็นร่างแล้วก็ถูกแล้วกระบวนการตอนนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแต่มันก็มีคนบอกว่ามีปัญหาครับคำที่มีปัญหามีคำเดียวคือคำว่าก่อนคำว่าก่อนเราต้องวงที่คำว่าก่อนคำว่าก่อนไปต่อคำว่าก่อนนะครับคือผมทำสไลด์มาแล้วมันมีการถูกเอาไปปรับปรุงมันจึงวงผิดที่นะครับมีคนบอกว่าสารรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องให้ทำประชามติเสียก่อนว่าประชาชนจะให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไหมนะครับทีนี้คำว่าก่อนก็ถูกตีความไปได้2แบบนะครับแบบที่1ก็คือก่อนคือก่อนอะไรก่อนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือก่อนการเสนอเริ่มเสนอตั้งแต่วาระแรกให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ผมเห็นมันตียากไม่เห็นมันจะตีความยากยังไงเลยกลับไปดูคำถามอีกทีนึงคำถามถามว่ารัฐสภามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้หรือไม่คำถามถามว่ารัฐสภามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้หรือไม่สารมุนตอบว่า yes but แต่ต้องทำประชามติก่อนอะไรก็ก่อนจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ก็เขาถามว่าจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้ไหมสารรัฐธรรมนูญว่าต้องทำประชามติก่อนก็คือก่อนจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ง่ายนิดเดียวไม่เห็นยากเลยดังนั้นถ้าร่างรัฐธรรมนูญผ่านวาระที่3ตามมาตรา256/8ก็ไปทำประชามติก่อนถามว่าประชาชนจะให้มีสสรมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ก็ถูกแล้วทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรยากเลยนะฮะแต่มันมีคนอยู่2กลุ่มยังไม่ไปสไลด์นี้มีคนอยู่2กลุ่มที่บอกว่าก่อนแปลว่ากระบวนการที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ได้เลยต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่และถามทำประชามติก่อนแล้วค่อยเริ่มเสนอวาระ1วาระ2วาระ3คน2กลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มแรกก็คือคนที่อคติกับศาลรัฐธรรมนูญและสวมากๆ มากจนเกินไปแล้วเขาคิดอยู่แล้วว่ามันคว่ำแน่ยังไงมันก็คว่ำยังไม่อ่านเลยมันคว่ำแน่พอเจอคำว่าก่อนปุ๊บเขาก็อ๋อแปลว่าเริ่มใหม่งั้นเราไปเริ่มใหม่กันนี่คือคนกลุ่มแรกคนกลุ่มที่สองก็คือคนที่รู้สึกว่ากูไม่ให้ร่างใหม่ยังไงกูไม่ร่างใหม่มึงร่างใหม่ไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่ากูเป็นสวอยู่ถ้าร่างใหม่เดี๋ยวกูหลุดจากตำแหน่งร่างใหม่ไม่ได้เด็ดขาดนะครับเขาก็บอกว่าก่อนแปลว่าต้องกลับไปเริ่มใหม่ผมไม่เข้าใจมันไปอย่างนั้นได้ยังไงนะคือเรายังไม่เห็นคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็มในวันนี้ซึ่งก็แปลกมากเพราะเราจะลงมติวาระ3วันที่17คืออีก5วัน4วันข้างหน้าแต่เรายังไม่เห็นคำวินิจฉัยฉบับเต็มในวันนี้เราเห็น3บรรทัดเนี่ยมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยอะก็คือศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวผมอ่านปุ๊บผมจบแล้วโอเคศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวรัฐสภามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้และต้องมีการจัดทำประชามติก่อนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าประชาชนจะเอาไหมก็แค่นี้เองก็ไปทำนะครับก็เป็นแบบนี้ทีนี้ในระหว่างทางกว่าจะมาถึงวันนี้มันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่แสดงเจตนารมณ์ของตัวเองชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่เอาสสรนะครับต้องไม่ชอบสสรหรือถ้าจะมีเต็มที่ก็ห้ามแตะหมวด1หมวด2คนกลุ่มนี้มีจำนวนมากเกือบ250คนไม่ถึงเพราะว่าในจำนวนของเขาบางคนก็รู้สึกว่าโอเคปล่อยผ่านได้นะครับแต่เกือบ250คนเขาอ้างว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องการที่มีสสรเพราะว่าถ้ามีสสรยังอยู่ที่เมื่อกี้ก่อนถ้ามีสสรจะเป็นการตีเช็คเปล่าให้ไปเขียนอะไรก็ได้รวมถึงประเด็นพระราชอำนาจและหมวดพระมหากษัตริย์ด้วยใน240กว่าคนก็มีอยู่ไม่กี่หน้าครับมีประมาณ 5-6 หน้านะครับที่พูดซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบพูดทั้งในสภาวาระ1วาระ2พูดทางสื่อมวลชนโพสต์เฟซบุ๊กพูดวนไปวนมาแต่อีก200กว่าคนที่เหลือไม่พูดอะไรรอเสียบบัตรลงมติอย่างเดียวนะครับแต่ 4-5-6 คนนี้ก็พูดซ้ำไปซ้ำมาวนอยู่แค่ว่าห้ามแตะหมวด1ห้ามแตะหมวด2ห้ามแตะพระราชอำนาจตัดตอนแรก
ก็ห้ามแตะหมวด1หมวด2เด็ดขาดมีสสรตั้งมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่สสรเลือกตั้งมา 100% ก็ห้ามเขียนหมวด1หมวด2ใหม่นั่นเป็นเหตุผลที่เขาใช้อ้างบอกว่าร่างฉบับที่ประชาชนเสนอไม่ควรผ่านเพราะมันไปแตะหมวด1หมวด2ตอนหลังไม่พอขยายออกนอกจากจะห้ามแตะหมวด1หมวด2แล้วยังห้ามแตะบทบัญญัติเกี่ยวกับพระราชอำนาจอีก38มาตราซึ่งผมไม่เคยสังเกตเลยพูดตรงๆนะคือตั้งแต่อ่านรัฐธรรมนูญมาเนี่ยไม่เคยพยายามจะไปโฟกัสกับไอ้มาตรา38มาตราเหล่านี้เลยว่ามันเขียนอะไรมันคือไม่เคยคิดจะแก้อะไรเลยนะครับแต่ก็มีคนกลัวไปก่อนว่าจะแก้พอเขากลัวก็เลยไปดูว่า38มาตรามีอะไรบ้างก็ไม่มีสาระสำคัญอะไรมากนอกจากบอกว่าเรื่องนี้ให้พระมหากษัตริย์ล้มพระบรมราชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ต้องได้รับคำแนะนำก็โอเคแล้วอ่ะใครจะแก้ยังไม่เห็นมีใครจะแก้เลยแต่เขาก็บอกว่าไม่แก้ไปต่อไปครับก็มีตัวแทนนะครับออกมาพูดแล้ว1คนว่าจะไม่ให้ผ่านสาเหตุก็เพราะว่าห้ามแตะหมวด1หมวด2แล้วแต่ยังไม่พอเพราะคุณไม่ได้ห้ามแตะอีก38มาตราที่มีคำว่าพระมหากษัตริย์และพระบรมาภิไธยอยู่ตรงนั้นดังนั้นจะไม่ให้ผ่านเด็ดขาดนะครับพูดไปก็เหนื่อยใจ ก็ตรงไปตรงมาครับถ้าเราได้ตั้งสสรใหม่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าระบบการเลือกตั้งมันจะดีมันจะร้ายอย่างไรไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยที่สสรมาจากการเลือกตั้งจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้คนเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่ในการเมืองไทยต่อไปได้มันจะมีสสรมาจากการเลือกตั้งคนไหนที่จะเขียนรัฐธรรมนูญบอกว่าให้สวที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.ยังอยู่ถ้าเขาเปิดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้เขาไม่ได้อยู่ต่อหรอกครับเขาก็จึงอ้างยังเขาก็จึงอ้างพระราชอำนาจอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์โดยยังไม่มีใครพยายามจะไปแตะเลยนะฮะไม่มีใครพยายามจะไปยุ่ง38มาตราพวกเขาคิดมาเอง38มาตราแล้วเขาก็เอาอันนี้มาเป็นเหตุผลบอกว่างั้นร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ได้เพราะกลัวจะไปแตะเรียนท่านสวครับเรียนท่านสวทั้งหลายที่กำลังจะลงประชามติวันที่17นี้ครับอำนาจอยู่ในมือท่านในวันที่17ถ้าท่านมั่นใจว่าเหตุผลนี้ฟังขึ้นท่านลงมติไปเลยครับผมท่านโหวตไปเลยครับท่านจะทำอะไรท่านทำไปท่านต้องอธิบายนะครับสว240กว่าคน50คนกี่คนก็แล้วแต่ใครก็ตามที่ลงมติอะไรก็ตามท่านมีหน้าที่เพียงต้องอธิบายต่อประชาชนถ้าท่านคิดว่าเหตุผลนี้ต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ฟังขึ้นท่านโหวตไปนะครับท่านอย่าลืมว่าร่างปัจจุบันนี้กำลังจะให้สสรมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน 100%ถ้าท่านบอกว่าถ้าท่านอ้างว่าการให้มีสสรมาจากการเลือกตั้ง 100% จะทำให้ใครไม่รู้ได้เช็คเปล่าเพื่อไปเขียนรัฐธรรมนูญแล้วเขียนเปลี่ยนแปลงเรื่องกษัตริย์ยังไงก็ได้นั่นแปลว่าท่านคิดว่าประชาชนจะเลือกคนแบบนั้นนั่นแปลว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าประชาชนจำนวนมากส่วนใหญ่ของประเทศต้องการความเปลี่ยนแปลงในประเด็นพระมหากษัตริย์ซึ่งจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะมันไม่เคยมีการลงคะแนนเรื่องนี้มาก่อนแต่ท่านกำลังส่งสัญญาณแบบนั้นถ้าท่านมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศต้องการรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์สถานะทุกประเด็นทุกหมวดทุกมาตราไว้แบบนี้ท่านก็ไปลงเลือกตั้งไปลงประชามติไปทำอะไรก็ได้แล้วให้ประชาชนบอกว่าจะเอาแบบนี้แต่ถ้าท่านบอกว่าไม่ให้ประชาชนลงคะแนนเพราะกลัวจะเป็นการตีเช็คเปล่าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแปลว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลงแต่ผมยังไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยว่าประชาชนคิดอะไรแต่ท่านรู้นะครับก็รู้ว่าเหตุผลของท่านมันจะเป็นเหตุเป็นผลให้คนรับได้หรือเปล่าแล้วลงโหวตมติไปอ้างเหตุผลให้ชัดแล้วลงมติไปวันที่17 18นี้นะครับอยากจะดูอย่าอ้างคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญพอมันอ้างไม่ได้มันไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงนะฮะทุกท่านครับวันนี้13มีนาคมพอดีไม่ได้ตั้งใจนะครับ13มีนาคมปีที่แล้ว13มีนาคม2563มีภาพนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เครือข่าย People Go ผมและเพื่อนๆได้จัดขบวนเดินรณรงค์ในทางสาธารณะบนถนนสาธารณะเป็นครั้งแรกข้อเรียกร้องคือให้แก้ไขรัฐธรรมนูญวันนั้นก็กลัวมากเลยว่าไม่มีใครมาช่วยกันนะครับก็ชวนเพื่อนๆเครือข่ายกันก็ได้สักประมาณเกือบๆ100คนก็กลัวจะเหงาอยู่นะครับแต่พอประกาศเชิญชวนไปเรานัดกันที่ MRT กำแพงเพชรเดินไปที่รัฐสภาก็มีคนมาร่วมขบวนประมาณสัก 4-500 คนวันนั้นตื่นเต้นดีใจมากนะครับที่มีคนมาช่วยกันแล้วก็เดินไปถึงรัฐสภาก็คนเยอะแยะมากมายเลยโหจนเครื่องเสียงที่เตรียมมาไม่ดังพอจนน้ำที่เตรียมมาไม่พอแจกคือคนมาเยอะกว่าที่คาดไว้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นครั้งหนึ่งที่เห็นว่าโอเคเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีคนพร้อมจะช่วยกันสนับสนุนพอสมควรนะครับ
ปีที่แล้วนะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับปีที่แล้วนะครับเราก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ปรากฏการณ์การชุมนุมทั้งหมด779ครั้งนะครับเป็นการชุมนุมเพื่อสนับสนุนระบอบที่มีอยู่60กว่าครั้งแปลว่ามีการชุมนุม730กว่าครั้งที่คนออกมาเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงและหนึ่งในข้อเรียกร้องนั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วเราก็ทำหน้าประวัติศาสตร์ได้โดยการสามารถรวบรวมรายชื่อประชาชนมากกว่า 100,000 คนภายในระยะเวลาสั้นๆเพียง43วันเพื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญหรือถอนระบอบอำนาจคสช.ออกจากการเมืองไทยเชื่อว่าหลายๆท่านที่นี้ได้เป็นหนึ่งในแสนรายชื่อด้วยกันใช่ไหมครับแล้วมันก็คว่ำไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรปีที่แล้วนี่1ปีเต็มพอดีนะครับตั้งแต่วันที่13มีนาคมที่เราออกไปยืนบนถนนครั้งแรกแล้วเราบอกว่าเราตอนนั้นเราตะโกนบอกว่ารัฐธรรมนูญคือคนถือไมค์จะบอกว่ารัฐธรรมนูญเราตะโกนว่าต้องแก้ต้องแก้อย่างงี้แล้วคนถือไมค์จะบอกว่าถ้าไม่แก้เราก็ตะโกนว่าออกไปออกไปอย่างงี้เป็นครั้งแรกจริงๆนี่มันปีเดียวนะครับมันผ่านอะไรมันเยอะมากเลยในประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญปี1ปีเต็มๆที่ผ่านมา365วันเกิดอะไรขึ้นมากมายตั้งแต่ประชาชนเข้าชื่อกันเพื่อไทยเสนอร่างอนาคตใหม่ขอโทษก้าวไกลเสนอร่างเสียงไม่พอเอาใหม่เริ่มใหม่พลังประชารัฐเสนอร่างวาระ1ถ่วงเวลาตั้งกรรมาธิการวาระ1มีประท้วงหน้าสภามีคนยิงกันมีระเบิดควันมีแก๊สน้ำตาวาระ2ไม่มีใครสนใจเลยวาระ2เดือนที่แล้ว24กุมภาวาระ3กำลังจะถึงข้างหน้าแล้วผมคิดว่า1ปีที่ผ่านมาเราเดินทางมาไกลกว่าที่เราสามารถจะคิดได้นะครับตั้งแต่เห็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นร่างเมื่อปี2559ถ้าใครบอกว่าเราจะสามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงมันได้ภายในเวลา4ปีผมก็จะตอแหลเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ยังไม่ได้จริงๆนะครับวันที่รัฐธรรมนูญวาระ1เข้าสภาถ้าใครบอกว่าเฮ้ยมันผ่านแน่เลย3วาระผมก็จะแทงว่าไม่ผ่านนะกลัวไม่ผ่านนะมันก็เท่านั้นเองนะฮะวันนี้กำลังจะมีการลงมติวาระ3และเขากำลังจะอ้างสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องน่าหดหู่เลยไม่ใช่เรื่องท้อเลยเป็นเรื่องที่เห็นได้อยู่แล้วตั้งแต่1ปีที่แล้วตอนออกมาถนนครั้งแรกตั้งแต่เดินเข้าไปวาระ1เราเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ผ่านจุดนี้ไปได้ง่ายๆหรอกนี่เป็นแค่จังหวะซีนาริโอที่เราคาดหมายเอาไว้ล่วงหน้าได้ตั้ง 4-5 ปีก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาไม่ว่าสุดท้ายมันจะได้เดินต่อหรือไม่เดินต่ออย่างไรนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาประสบการณ์1ปีเต็มๆที่ต่อสู้เรื่องรัฐธรรมนูญด้วยกันมาทุกคนทุกฝ่ายทุกภาคส่วนทั้งหมดนี้จะไม่มีทางเริ่มใหม่สิ่งที่ผ่านมาแล้วมันเป็นแค่บันไดแต่ละก้าวที่จะนำลงไปข้างหน้าเพื่อโอกาสที่มากขึ้นเท่านั้นเองเป้าหมายของการแก้รัฐธรรมนูญอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ต้องการเปลี่ยนตัวบทกฎหมายที่เขียนเป็นตัวอักษรแต่เราต้องการสร้างสังคมแบบใหม่รัฐธรรมนูญเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งเท่านั้นเองและที่ทำมาทั้งหมดมันก็เป็นแค่บันไดหลายๆขั้นเพื่อจะก้าวต่อไปเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณผู้จัดการโครงการกฎหมายอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนนะครับวันนี้เราได้ร่วมกันเรียนรู้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าความสำเร็จนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์ตั้งแต่เราฟังดร.วรวิทย์นะครับดร.อนุสรณ์ดร.วรรณภาและมาล่าสุดโดยคุณยิ่งชีพนั้นทำให้เห็นเป้าหมายความฝันความหวังของสังคมไทยที่ยังมีกลุ่มคนหลายกลุ่มหลายภาคส่วนยังเป็นห่วงประเทศชาตินะครับนี่คือเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่สุดมากกว่าการที่เราจะสร้างปลายทางของรัฐธรรมนูญนั่นคือระหว่างทางถ้าระหว่างทางนั้นมีความรู้สึกความคิดและจินตนาการร่วมกันที่จะเห็นสังคมก้าวไปข้างหน้าที่จะเห็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ตามแนวคิดของท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นั้นผมคิดว่าเราต้องฟังคนรุ่นใหม่นะครับผู้ที่จะมาคุยกับเราต่อไปคือผู้ก่อตั้งนะครับกลุ่มรัฐธรรมนูญนะครับที่เรียกว่าคอลแลบนะครับขอเรียนเชิญคุณพฤทธิ์วัชรสินธุนะครับจะมาคุยกับเราในหัวข้อ3เสาหลักของรัฐธรรมนูญก้าวหน้าขอเสียงปรบมือต้อนรับครับ
ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสถาบันปรีดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้โอกาสผมมาร่วมเสวนาช่วงเช้านี้แล้วก็มาร่วมจัดเวิร์กช็อปร่างรัฐธรรมนูญในฝันนะครับที่จะเกิดขึ้นในชั้น M ข้างล่างนี้ในช่วงบ่ายนะครับการขึ้นมาพูดเป็นคนสุดท้ายก็มักจะเป็นสิ่งที่ยากเสมอนะครับเพราะว่าสิ่งที่เตรียมเอาไว้นั้นหลายๆท่านก็ได้พูดไปแทบจะครบถ้วนแล้วนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกท่านที่มารวมตัวอยู่วันนี้เนี่ยมารวมตัวด้วยความเชื่อเหมือนกันนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับ60นั้นมีปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามหัวข้อการอภิปรายในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอใช้เวลา20นาทีตรงนี้ให้คุ้มค่านะครับโดยการแบ่งเนื้อหาที่ผมจะบรรยายเนี่ยออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยอยากจะชวนทุกคนมาร่วมกันคิดก่อนนะครับว่าถ้าเราเริ่มตั้งคำถามแล้วว่ารัฐธรรมนูญ60มีปัญหาเนี่ยไอ้คำตอบปลายทางเนี่ยของรัฐธรรมนูญที่มันหน้าตาดีรัฐธรรมนูญที่มันก้าวหน้าเนี่ยมันควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเพื่อให้เราเห็นร่วมกันว่าปลายทางที่เราเดินไปสู่นั้นเนี่ยคืออะไรแล้วก็เผื่อเป็นการใช้ปลายทางตรงนี้หรือคำตอบตรงนี้ไปโน้มน้าวคนที่ยังลังเลอยู่นะครับว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับในส่วนที่2เนี่ยอยากจะมาพูดถึงกระบวนการระหว่างทางนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐสภาก็ดีสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนนก็ดีเนี่ยมันจะสามารถนำพาเราไปสู่เป้าหมายปลายทางนั้นได้หรือเปล่าหรือว่ามันมีอุปสรรคกับดักอะไรนะครับที่ระบอบคสช.นั้นวางไว้นะครับให้เราไม่สามารถไปสู่ปลายทางตรงนั้นได้นะครับขอเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามก่อนนะครับว่า3เสาหลักของรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าหรือรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยรัฐธรรมนูญที่เพอร์เฟคเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่เพอร์เฟคของแต่ละคนเนี่ยมันคงแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์วรรณภาได้พูดถึง3ต้องนะว่ารัฐธรรมนูญต้องมี3อย่างเนี่ยผมก็ขอเสนอเป็น3ก้าวนะครับผมคิดว่ารัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยมันต้องมี3ก้าวด้วยกันนะครับอย่างแรกเนี่ยมันต้องก้าวสังคมเนี่ยพ้นออกจากวิกฤตนะครับนั่นหมายความว่าในประเทศที่มีคนหลาย10ล้านคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ทุกคนจะมีความคิดเห็นเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือทำยังไงให้เรามีกติกาสูงสุดของประเทศเนี่ยที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในสังคมจริงๆนะครับเพื่อที่ว่าสมมุติมีการเลือกตั้งสมมุติมีคนที่มีความเห็นที่แตกต่างเนี่ยอย่างน้อยเรายอมรับกติกานะครับทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเราเห็นว่าการเลือกตั้งนั้นเสรีและเป็นธรรมแล้วเราก็ยอมรับกติกาที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ประชาชนทุกฝ่ายยอมรับกติกานั้นได้มันก็ต้องเป็นกติกาที่ทุกฝ่ายในสังคมนั้นมีส่วนร่วมในการสร้างมันขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีกติกาสมมติมีเกมฟุตบอลแล้วมีกติกาหนึ่งถูกเขียนขึ้นมาเพื่อจะให้ทีมนึงชนะตลอดเนี่ยมันก็คงยากครับที่จะทำให้กติกานี้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในสังคมแล้วก็ได้ฉันทามติร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นการมีรัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในสังคมเนี่ยไม่เพียงแต่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแต่ว่าจะทำให้มันไม่เป็นเงื่อนไขของวิกฤตทางการเมืองในอนาคตด้วยนะครับก้าวที่สองเนี่ยนอกจากพ้นออกจากวิกฤตแล้วเนี่ยมันต้องก้าวไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นขั้นที่อาจจะยากขึ้นมากว่าการเพียงแค่มีรัฐธรรมนูญที่ทุกคนนั้นยอมรับนะครับเพราะเราก็ผมเชื่อว่าในห้องนี้เราคงไม่ได้ฝันอยากเห็นสังคมที่ยอมรับการมีรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากกระบวนการที่มาที่มันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องยืนหยัดว่าเนื้อหาในรัฐธรรมนูญเนี่ยควรจะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยสากลที่ผมต้องใช้คำว่ามาตรฐานประชาธิปไตยสากลเนี่ยก็เพราะว่าเราเห็นหลายครั้งครับที่คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมักถูกมาใช้ครอบงำเนื้อหาที่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นประชาธิปไตยถ้าเราไปดูการจัดลำดับ Democracy Index หรือว่าดัชนีประชาธิปไตยที่เขาเรียงลำดับประเทศจากความเป็นประชาธิปไตยสูงสุดมาต่ำสุด167ประเทศทั่วโลกนะครับเราจะเห็นว่า2ประเทศที่อยู่ในอันดับท้ายสุดเนี่ยคือประเทศเกาหลีเหนือกับประเทศ Democratic Republic of Congo นะครับซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยมีคำว่าประชาธิปไตยอยู่ในชื่อนะครับเพราะฉะนั้นการแค่เขียนลงไปว่าประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยไม่เพียงพอเราต้องมาวิเคราะห์ด้วยว่าการออกแบบโครงสร้างรัฐเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือเปล่าแต่ก้าวสุดท้ายนอกจากก้าวออกจากวิกฤตแล้วและก้าวสู่ประชาธิปไตยที่เราร่วมต่อสู้กันมา80กว่าปีแล้วเนี่ยมันต้องก้าวทันโลกแห่งอนาคตด้วยนะครับเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มันเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วขึ้นทำยังไงให้รัฐธรรมนูญสามารถออกแบบโครงสร้างรัฐที่มีความคล่องตัวว่องไวในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วก็สามารถก้าวทันโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้นะครับไม่ใช่ว่าพอจะทำอะไรมีวิกฤตอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไปติดขัดอุปสรรคทางกฎหมายไปติดขัดอุปสรรคทางข้อบังคับต่างๆนะครับทีนี้ถ้าเราลงลึกในแต่ละเสานะครับขอเริ่มต้นด้วยเสาแรกก่อนนะครับว่าถ้าเราจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและก้าวพ้นออกจากวิกฤตเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วจะเห็นเลยครับว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยตกมาตายตั้งแต่ด่านแรกนะครับเพราะว่าแน่นอนครับถ้าเราอยากจะให้รัฐธรรมนูญนั้นมีเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเนี่ยเราก็ควรใช้ประชาชนที่ถูกบังคับใช้โดยรัฐธรรมนูญอันเนี้ยมีส่วนร่วมในการร่างขึ้นมาด้วยนะครับแต่ถ้าเราย้อนไปดูการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ60ที่เกิดขึ้นในช่วงปี2557ถึง2559เนี่ยจะเห็นว่าประชาชนแทบไม่ได้มีส่วนร่วมเลยนะครับเราจะเห็นว่ามันถูกร่างโดยคนในระบอบคสช.นะครับไม่ได้มีการเปิดกว้างให้ประชาชนนั้นได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความเห็นนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับ
นอกจากจะไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมแล้วเนี่ยเจตนาของคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาย้อนกลับไปสักนิดนึงครับก็ไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการใช้กติกานั้นเป็นกติกาที่เป็นกลางนะครับตอนแรกคสช.เข้ามาร่างด้วยการพยายามจะวางตัวเองเป็นกรรมการนะครับพอร่างเสร็จแล้วรัฐมนตรีทอดออกมาแล้วตัวเองก็กระโดดเข้ามาเป็นผู้เล่นจนหัวหน้าคสช.ตอนนี้ก็ไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเราเห็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐคนนึงนะครับที่ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมด้วยนะครับก็ออกมาพูดอย่างไม่เกรงกลัวเลยครับว่ารัฐมนูลเนี้ยมันถูกออกแบบมาหรือว่าถูกดีไซน์มาเพื่อเรานะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่ก้าวแรกเนี่ยกติกาเนี้ยมันไม่ถูกออกแบบให้เป็นกลางให้มันมีการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างทุกฝ่ายในการเมืองอยู่แล้วนะครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นครับนอกจากเจตนาที่ไม่เป็นกลางแล้วเนี่ยเรายังเห็นถึงกระบวนการได้มาซึ่งไม่เป็นกลางด้วยนะครับหลายคนมักจะอ้างว่ารัฐมนตรี60ได้ผ่านประชามติมาแล้วคุณอ้างไม่ได้หรอกว่าประชาชนไม่ต้องการรัฐมนตรีฉบับนี้เพราะว่ามี16ล้านคนที่ไปลงคะแนนเสียงรับร่างรัฐมนตรีตอนปี59นะครับแต่ถ้าไปดูการจัดประชามติในปี59เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามันไม่ได้เป็นประชามติที่เสรีและเป็นธรรมไม่ได้เป็นประชามติที่มีการส่งข้อมูลอย่างกว้างขวางหรือว่าเปิดให้ประชาชนทุกฝ่ายเนี่ยได้มาร่วมแสดงความเห็นไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือว่าขัดขานยิ่งไปกว่านั้นครับมันเป็นสนามที่ไม่เท่าเทียมกันด้วยเพราะในขณะที่ฝ่ายที่รณรงค์เห็นชอบรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเรียกว่ามีหนังสือสรุปข้อดีของรัฐธรรมนูญเนี่ยส่งตรงถึงบ้านทุกคนนะครับแต่ฝ่ายที่ออกมาคัดค้านหรือว่ารณรงค์ให้ไม่รับร่างเนี่ยหลายคนรวมถึงบุคคลในรูปนี้คุณไผ่ดาวดินเนี่ยก็ถูกจับกุมเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก้าวแรกนะครับก็ตกม้าตายแล้วนะครับสำหรับรัฐธรรมนูญ60คือเรามีรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายเพราะว่าประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการจะออกแบบกติกาที่เป็นกลางแต่เป็นเจตนาที่ต้องการจะออกแบบกติกาเพื่อสืบทอดอำนาจระบอบคสช.แล้วก็มีกระบวนการประชามติที่ไม่ได้เป็นกลางนะครับถ้าเราไปสู่ก้าวที่2นะครับแล้วนอกจากจะก้าวพ้นออกจากวิกฤตไปได้แล้วเนี่ยเรากำลังก้าวสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบหรือไม่นะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบนะครับมันจะมีทั้งหมด2องค์ประกอบสำคัญนะครับอย่างแรกคือมันต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับถ้าเราไปดูถึงความสามารถของรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยในการสามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยเราก็เห็นว่ามีหลายอย่างที่ยังตกหล่นบกพร่องนะครับถ้าเราไปอ่านแต่ละมาตรารัฐธรรมนูญ60เนี่ยเราจะเห็นว่ามีสิทธิเสรีภาพบางอย่างครับที่มันมีความถดถอยรัฐมนตรี50เคยเขียนไว้นะครับว่าบุคคลทุกคนเนี่ยย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมพอไปดูว่ามาตอนนี้เขียนยังไงรัฐมนตรี60ปรากฏว่าเขียนสั้นกว่าครับเขียนแค่ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ไม่มีคำว่าเสมอกันนะครับบุคคลย่อมมีสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขไม่ได้เขียนนะครับว่าที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมนะครับจะเห็นว่ามีความถดถอยในรายละเอียดต่างๆย้อนไปสไลด์หนึ่งครับจะเห็นว่ามีความถดถอยในรายละเอียดต่างๆนะครับที่ทำให้การรับประกันสิทธิเสรีภาพบางอย่างของประชาชนมันถดถอยลงยิ่งไปกว่านั้นครับมีบางสิทธิเสรีภาพที่ถูกถอดออกจากรัฐธรรมนูญเลยนะครับในรัฐธรรมนูญ40เนี่ยเราเคยมีสิทธิเสรีภาพในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อไปกระตุ้นให้รัฐมีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าพยายามจะออกมาตรการเพื่อให้อากาศนั้นสะอาดทุกคนนั้นอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีรัฐธรรมนูญ60ก็เอาออกไปนะครับแต่นอกจากมันจะมีความตกหล่นบกพร่องในรายละเอียดบางอย่างแล้วเนี่ยเรายังเห็นว่าสิทธิเสรีภาพบางอย่างที่ยังถูกเขียนอยู่เนี่ยก็ไม่ถูกคุ้มครองในเชิงปฏิบัตินะครับในรัฐธรรมนูญก็เขียนนะครับว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นแต่ทำไมครับพอมีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์โดยสุจริตเนี่ยกลับมีชั้นการใช้กฎหมายอาญามาตรา12ที่ความจริงควรจะครอบคลุมแค่เรื่องของการดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายเนี่ยไปจับผิดเขานะครับและท้ายสุดครับนอกจากที่จะมีความถดถอยในรายละเอียดนะครับขอย้อนไปไซส์นึงครับคอนโทรลรายละเอียดแล้วแล้วก็ไม่สามารถคุ้มครองได้จริงในเชิงปฏิบัติแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญ60ยังไปเพิ่มข้ออ้างให้กับรัฐอีกนะครับในการจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนสมัยก่อนเนี่ยถ้ารัฐจะจำกัดสิทธิเสรีภาพของพวกเราเนี่ยเขาต้องชี้เห็นชัดนะครับว่าการกระทำของเราเนี่ยไปละเมิดสิทธิเสรีภาพคนอื่นแต่ว่ามาตรา25ของรัฐธรรมนูญ60เนี่ยไปเพิ่มไปครับว่าถ้าเกิดว่าการกระทำของเราเนี่ยไปกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยเนี่ยรัฐมีเหตุผลหรือข้ออ้างเพิ่มเติมในการไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของเรานะครับแค่พูดคำว่าความมั่นคงกับความสงบเนี่ยผมว่าหลายคนก็นึกถึงหน้าแค่บุคคลคนเดียวนะครับที่ผูกขาดการตีความคำนี้มาโดยตลอดใน7ปีที่ผ่านมาแต่ความบกพร่องที่2นะครับในเรื่องของการเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเนี่ยคือการวางความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางการเมืองต่างๆนะครับหลักประชาธิปไตยพื้นฐานเนี่ยในเมื่ออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้ามีสถาบันหรือองค์กรทางการเมืองอะไรก็ตามที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับที่จะมาใช้อำนาจแทนประชาชนเนี่ยมันต้องมีความสอดคล้องระหว่างอำนาจและที่มาหมายความว่าถ้าสถาบันทางการเมืองนั้นเนี่ยจะมีอำนาจสูงเนี่ยก็ต้องมีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนสูงด้วยอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมสภาผู้แทนราษฎรในเมื่อมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยควรจะมีอำนาจหน้าที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
แต่สิ่งที่รัฐธรรมนูญ60ทำครับคือการไปเพิ่มอำนาจของ4กลไกหรือว่า4องค์กรที่ไม่ได้มีที่มาที่โยงกับประชาชนนะครับองค์กรที่1คือวุฒิสภานะครับเราเห็นการขยายอำนาจของวุฒิสภาอันมหาศาลและการความถดถอยของที่มาที่โยงกับประชาชนนะครับเราเห็นสว.เนี่ยไม่เพียงแต่มีอำนาจในการเลือกนายกที่ทำให้ถ้าคิดเป็นคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยค่าเสียงของคณะกรรมการสรรหาสว1คนเนี่ยมีค่าเสียงเท่ากับประชาชน 1.9 ล้านคนรวมกันนะแต่นอกจากอำนาจเลือกนายกแล้วเนี่ยสว.มีอำนาจในการร่วมพิจารณากฎหมายปฏิรูปประเทศอำนาจในการขัดขวางการแก้รัฐนูลอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการองค์กรอิสระและก็ตุลาการศาลรัฐนูลทุกคนนะครับแต่ว่าในขณะที่อำนาจเยอะขนาดนี้นะครับเรากลับเห็นว่าสว.เนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งครับถ้าสว.มาจากการเลือกตั้งเราอาจจะพอยอมรับได้เพราะอำนาจเยอะแต่ที่มายึดโยงกับประชาชนแต่สว.เหล่านี้นะครับถูกแต่งตั้งทั้งหมดเลย250 คนและถูกจิ้มโดยคนของคสช.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมา10คนนะครับใช้งบประมาณไป 1,300 ล้านบาทเพื่อได้คำตอบว่า3ใน10คนนั้นเลือกพี่น้องมานั่งเป็นสว.อีก6ใน10เลือกตัวเองมานั่งเป็นสว.อันนี้เป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากที่จะสอนนักเรียนนักศึกษาได้ครับถึงความหมายของคำว่าผลประโยชน์ทับซ้อนแต่องค์กรที่2ครับที่ไม่ได้มาจากการยึดโยงจากประชาชนเหมือนกันแต่ได้มีการขยายอำนาจคือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญและก็องค์กรอิสระแน่นอนที่มาของศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระเนี่ยเราอาจจะไม่ได้บอกว่าจำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งแต่สิ่งที่มันถดถอยใน60เนี่ยก็คือว่าคนที่มีอำนาจในการรับรองรายชื่อกรรมการองค์กรอิสระทุกคนก็คือสว250คนเมื่อสักครู่นะครับที่ถูกแต่งตั้งโดยคสช.ยิ่งไปกว่านั้นก็มีการขยายอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระในมาตรา219ที่สามารถกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมให้กับทุกคนได้ซึ่งฟังดูผิวเผินอาจจะฟังดูไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่เราสามารถคาดการณ์ได้เลยครับว่าถ้ามีนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับระบอบคสช.เข้ามาสู่อำนาจเนี่ยอาวุธเนี้ยอาจจะถูกหยิบยกมาใช้เพื่อเล่นงานฝ่ายตรงข้ามสถาบันหรือว่าองค์กรที่3ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาหรือว่ามีการเพิ่มอำนาจเข้าไปเนี่ยคือยุทธศาสตร์ชาตินะครับในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยผมขอสรุปสั้นๆเป็นประโยคเดียวที่ผมชอบมากโดยคุณบรรยงพงพาณิชย์นะครับเขาบอกว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยทำตามก็พังทำตามก็พังไม่ทำตามก็ผิดนะครับนั่นหมายความว่าไอเดียของการพยายามจะวางแผนอนาคต20ปีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกระบวนการที่เสียเวลาอยู่แล้วเพราะว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วแต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้านักการเมืองกลุ่มไหนขึ้นมาบริหารประเทศและดำเนินนโยบายที่ไม่ตรงกับทุกรายละเอียดของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยสามารถโดนเล่นงานได้แล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงบนท้องถนนแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมเยอะนะครับคือการขยายพระราชอำนาจนะครับโดยเฉพาะ6มาตราในหมวด2นะครับที่ถูกแก้ไขหลังจากการที่รัฐธรรมนูญนั้นผ่านประชามติไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องการพยายามจะก้าวพานำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากลทีนี้ไปก้าวสุดท้ายครับแล้ว60นี่มันก้าวทันโลกแห่งอนาคตไหมนะครับก็เราก็จะเห็นว่ามันก็มีหลายๆอย่างนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมในอนาคตซึ่งรัฐธรรมนูญ60นั้นอาจจะไม่สามารถรองรับได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่รวดเร็วขึ้นนะครับแต่สิ่งที่มันเหมือนจะสวนทางกับตรงนี้เนี่ยคือเรากลับมีรัฐธรรมนูญที่ยาวที่สุดยาวที่สุดฉบับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญทั่วโลกนะครับพอรัฐธรรมนูญมันยาวมันบรรจุรายละเอียดเรื่องนโยบายไปเนี่ยมันกลายเป็นว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็ถูกครอบงำโดยสิ่งที่ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญทำให้ว่าสมมติรัฐบาลอาจจะคิดนโยบายที่มันสร้างสรรค์เป็นนโยบายแบบใหม่แต่ดันไม่ตรงกับสิ่งที่ถูกเขียนในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่สามารถดำเนินการตามนั้นได้ถึงแม้มันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างที่สองเนี่ยเราเห็นถึงสภาพความเหลื่อมล้ำที่มันสูงขึ้นนะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนมีความเปราะบางขึ้นอันนึงที่เห็นชัดเลยนะครับคือตอนที่เข้ามาของวิกฤตโควิดนะครับที่ทำให้ประชาชนหลายคนนั้นคุณภาพชีวิตนั้นตกต่ำลงไปเรียกว่าช่วงข้ามคืนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นแทนที่รัฐธรรมนูญจะมีความถดถอยในการวางหลักประกันสิทธิเสรีภาพเนี่ยรัฐธรรมนูญควรจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นอีกนะครับในการวางหลักประกันสวัสดิการใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญฉบับอื่นนะครับถ้าเรามองเห็นว่าการเข้าสู่โลกออนไลน์การเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์การเข้าสู่ข้อมูลทางออนไลน์เนี่ยมันสำคัญมากขึ้นต่อคุณภาพชีวิตประชาชนเนี่ยทำไมเราไม่รับประกันหลักในการหรือว่าสิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าไปในรัฐธรรมนูญเลยนะครับเพื่อให้รัฐนั้นมีความพยายามแล้วก็มีหน้าที่ในการวางโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนทั่วประเทศเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกับที่ประเทศเม็กซิโกนั้นทำในการบรรจุสิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าไปในรัฐธรรมนูญส่วนอย่างสุดท้ายครับอย่างที่3ที่เราเห็นถึงทิศทางที่มันเปลี่ยนแปลงไปในประเทศไทยก็คือความสำเร็จของการกระจายอำนาจนะครับต้องยอมรับครับว่าความสำเร็จในการควบคุมโรคระบาดในระลอกแรกเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากเครือข่ายของอสม.หรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งเป็นสัญญาณที่เห็นชัดครับเป็นหลักฐานที่เห็นชัดว่าถ้าคุณกระจายให้คนในพื้นที่สามารถดำเนินมาตรการด้วยตัวเองได้เนี่ยที่เขาเข้าใจบริบทตรงนั้นเนี่ยมันสามารถทำให้มันประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นได้
นะครับแต่แทนที่รัฐธรรมนูญ60จะมองเห็นถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจตรงนี้นะครับรัฐธรรมนูญ60กลับไปลดความสำคัญของการกระจายอำนาจลงไม่ได้มีการวางหลักประกันนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษเนี่ยจะต้องมีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยคนในพื้นที่ยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่น40ที่มีการพูดถึงการกระจายอำนาจเยอะเนี่ยรัฐธรรมนูญ60ไม่มีการพูดถึงคำว่ากระจายอำนาจสักคำเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับคือ39ที่รัฐธรรมนูญ60ของเราเนี่ยไม่สามารถนำพาเราไปสู่ได้ไม่สามารถก้าวพ้นจากวิกฤตได้เพราะไม่ได้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายไม่สามารถก้าวไปสู่ประชาธิปไตยตามหลักสากลได้และก็ไม่สามารถก้าวทันโลกแห่งอนาคตทีนี้ผมขอเข้าสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนิดนึงนะครับผมคิดว่ากับดักที่เรากำลังเจออยู่ปัจจุบันเนี่ยคือการถูกบีบให้เลือกครับระหว่างการร่างใหม่ทั้งฉบับหรือว่าการแก้ไขรายมาตราครับเราจะเห็นว่าวาทกรรมนี้เนี่ยถูกใช้มาตลอดในการพยายามจะบอกว่าเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมอยากจะรณรงค์ให้ทุกคนเห็นนะครับว่าความจริงมันไม่จำเป็นต้องเลือก2สิ่งนี้2สิ่งนี้ต้องทำควบคู่ไปด้วยกันแล้วก็คู่ขนานกันนะครับถามว่าทำไมครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราร่างใหม่ทั้งฉบับอย่างเดียวเพียงพอไม่ต้องแก้ไขรายมาตราเนี่ยเราเห็นว่ากระบวนการร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าจะมีประชามติ2ครั้งที่คุณยิ่งชีพบอกเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ปีนะนั่นหมายความว่าระหว่างทางที่เราได้ร่างฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดมีการยุบสภาเกิดขึ้นมีการเลือกตั้งเนี่ยเรายังจะอยู่ภายใต้กติกาเดิมยังจะมีสว250คนนั้นมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นในมุมเนี้ยจะร่างใหม่ทั้งฉบับโดยไม่แก้ไขรายมาตราไปด้วยก็ไม่ได้นะครับแต่ทางเดียวกันครับถ้าเราจะแก้ไขรายมาตราโดยที่ไม่สนใจเลยว่าจะร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นว่าหลายมาตรามันมีปัญหามากแล้วมันมีความสัมพันธ์กันมันมีความพัวพันกันมันมีความซับซ้อนและยิ่งไปกว่านั้นอารมณ์ของผู้คนครับในเมื่อรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันไม่ได้มีที่มาหรือว่ากระบวนการที่เปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมเนี่ยเขาไม่รู้สึกเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการให้มีคนเข้ามาแล้วก็มาซ่อมแซมบ้านให้กับเขาแต่เขาต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2สิ่งนี้มันต้องทำควบคู่ไปด้วยกันแล้วก็ทันทีนะครับทีนี้เราไปดูกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเนี่ยคุณยิ่งชีพก็ได้อธิบายไว้คร่าวๆแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมี5ด่านด้วยกันนะครับผมไปเร็วๆด่านแรกก็คือด่านของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่11มีนาที่มีคำวินิจฉัยออกมานะครับผมก็เห็นด้วยคุณยิ่งชีพครับว่าความจริงในเมื่อมันต้องมีการจัดประชามติหลังวาระที่3อยู่แล้วเนี่ยมันคือการถามประชาชนอยู่แล้วว่าต้องการจะรับรองร่างแก้ไขที่จะมีการตั้งสสรขึ้นมาหรือไม่นะครับแต่ผมก็ต้องคิดเผื่อครับเพราะว่าเวลาต่อสู้กับระบบคสช.ต้องคิดเผื่อตลอดว่าเขาจะมีข้ออ้างอะไรมาบ้างนะครับผมก็คิดว่าเขาอาจจะมีข้ออ้างว่าการโหวตรับหลังวาระที่3ในประชามติว่าจะรับร่างแก้ไขหรือไม่เนี่ยคนละอย่างกับการรับหลักการว่าควรจะมีร่างฉบับใหม่หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการรับร่างแก้ไขที่ระบุรายละเอียดไปแล้วว่าต้องมีสสร200คนมาจากการเลือกตั้งห้ามแตะมาตรานี้หมวดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้คุณจะตีความแบบนี้เนี่ยคุณก็เลือกเดินทางที่ขวาได้นะครับก็คือว่าโอเคถึงแม้คุณจะไม่ยอมรับนะครับว่ามันเป็นคำถามเดียวกันคุณบอกว่ามันเป็น2คำถามคือคำถามว่าจะรับร่างแก้ไขที่ระบุรายละเอียดที่ผ่านรัฐสภามาบวกกับการรับหลักการว่าจะร่างฉบับใหม่เนี่ยคุณก็เติมเป็นคำถามพ่วงเข้าไปได้นะครับก็จัดประชามติวันเดียวแค่เติมคำถามพ่วงคำถามแรกคือรับร่างแก้ไขหรือไม่ที่ผ่านสภามาคำถามที่2คือเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการว่าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับไม่ต้องเพิ่มเวลาไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องจะยื้อกระบวนการนะครับด่านที่2ที่ต้องเจอกันนะครับก็คือสวในวาระที่3นะครับผมก็ไปรวบรวมนะครับข้ออ้างของสวที่เริ่มมีการพูดถึงแล้วในการจะมาคว่ำร่างนี้นะครับข้ออ้างที่1ก็ได้พูดไปแล้วว่าอาจจะหยิบยกเรื่องอำนาจวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญออกมานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันสามารถแก้ไขได้โดยการทำประชามติครั้งเดียว2คำถามนะครับอีกอย่างนึงที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือการบอกว่าการร่างฉบับใหม่จะนำไปสู่การนิรโทษกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นข้ออ้างที่ถูกหยิบยกมาตั้งแต่สมัยร่างไอลอว์เข้าสู่สภาในเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับแล้วเราก็มีนักวิชาการหลายคนที่ออกไปพูดแล้วครับว่าถ้าคุณอยากจะปิดปมตรงนี้คุณก็ไปแปรยติในวาระที่2ได้แต่สวทำยังไงครับสวก็เลือกที่จะเงียบในวาระที่2ไม่พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็มารอพูดหลังจากผ่านวาระที่3ก็เป็นอีกสัญญาณนึงที่ทำให้เห็นความไม่จริงใจของสวในการแก้รัฐธรรมนูญนะครับข้ออ้างที่3นะครับคือการร่างฉบับใหม่เนี่ยมันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองเพราะว่าถึงแม้เรามีการล็อกหมวด1หมวด2แล้วเนี่ยมันมี38มาตรานะครับในหมวดอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจก็ต้องยืนยันกลับไปครับว่าความจริงถึงแม้จะแก้หมวด1หมวด2ได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้แล้วก็ตั้งแต่40มา50มา60เนี่ยความจริงหมวด1หมวด2ก็ถูกแก้มาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นด่านทั้งหมด5ด่านที่เราต้องเจอนะครับคือผ่านสวไปวาระ3ไปแล้วเนี่ยก็ต้องเจออีก3ด่านนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านประชามติก็ต้องมาลุ้นกันอีกครับว่าประชามติจะเหมือนปี59หรือเปล่าจะเสรีและเป็นธรรมให้ทุกฝ่ายหาเสียงหรือเปล่า
ผ่านประชามติไปแล้วก็ต้องมาลุ้นกันอีกครับว่าระบบเลือกตั้งสสรที่แบ่งเป็น200เขตเนี่ยจะทำให้เรามีผู้แทนที่หลากหลายเข้าไปนั่งอยู่ในสสรหรือไม่นะครับแล้วก็ด่านที่5ครับที่ต้องมาลุ้นกันอีกก็คือว่าสมมติมีสสร200คนเข้าไปแล้วเนี่ยในเมื่อมีการล็อกไม่ให้สามารถพิจารณาหมวด1หมวด2ได้เนี่ยเหมือนที่อาจารย์อนุสรบอกนะครับว่าสสรมันควรจะเป็นพื้นที่ที่รวบรวมทุกความฝันของทุกคนเข้ามาถกเถียงกันเนี่ยถกเถียงแลกเปลี่ยนกันเพื่อหาฉันทามติเนี่ยถ้าคุณไปปิดกั้นให้ความฝันของคนที่อยู่บนท้องถนนไม่สามารถเข้ามาถูกพิจารณาได้เนี่ยมันจะแก้วิกฤตทางการเมืองได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมขอทิ้งท้ายนะครับด้วยไซต์ถัดไปนะครับว่าไม่ว่ากระบวนการร่างฉบับใหม่เนี่ยไอ้5ด่านที่ผมฉายภาพไปเห็นเนี่ยเราจะฝ่าฟันมันไปได้แค่ไหนสิ่งที่เราต้องอย่าลืมนะครับก็คือระหว่างทางเนี่ยเราต้องแก้รายมาตราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แก้รายมาตราเนี่ยครับคสช.ก็จะมี3อาวุธครับที่เขาสามารถหยิบยกขึ้นมาใช้ได้ในการขัดขวางกระบวนการนี้อาวุธที่1คือวุฒิสภาอาวุธที่2คือศาลองค์กรอิสระแล้วก็อาวุธที่3คือยุทธศาสตร์ชาตินะครับอาวุธบางอย่างอาจจะถูกหยิบยกมาใช้แล้วเหมือนสว.อาวุธบางอย่างอย่างยุทธศาสตร์ชาติอาจจะยังไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เพราะว่านักการเมืองที่เข้ามาสู่อำนาจนั้นยังเป็นนักการเมืองในระบบคสช.เพราะฉะนั้นผมเลยมีข้อเสนอวันนี้ครับว่านอกจากจับตามอง5ด่านในการกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วขอย้อนไปสักนึงครับเดี๋ยวจบสายเลยนอกจากการจับตามอง5ด่านในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเนี่ยผมขอเสนอว่าให้เรามาร่วมกันรณรงค์ให้มีการแก้ไขรายมาตราด้วยนะครับในการปลด3อาวุธของคสช.1คือปลดอาวุธวุฒิสภาโดยการยกเลิกระบบรัฐสภาที่เป็นสภาคู่และกลับไปใช้ระบบสภาเดี่ยวเหมือนที่อาจารย์ปรีดีเคยเสนอที่มีแต่สภาผู้แทนราษฎรครับอันที่2คือพอเหลือสภาเดี่ยวแล้วเนี่ยศาลและองค์กรอิสระนั้นเนี่ยก็จะต้องมีที่มาที่ยึดโยงกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะไม่มีสว.มาแต่งตั้งแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องรีเซ็ตที่มาขององค์กรอิสระแล้วก็ให้มีกระบวนการสรรหากรรมการองค์กรอิสระแล้วก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ที่ยึดโยงกับเสียงของประชาชนผ่านการลงคะแนนของส.ส.หรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและถ้าเราอยากต้องการคนที่เป็นกลางอาจจะเพิ่มเงื่อนไขไปว่าต้องได้เสียงข้างมากจากส.ส.ทั้งเสียงข้างมากของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เสียงข้างมากของส.ส.ฝ่ายค้านนะครับแล้วก็อย่างที่3ครับคือปลดอาวุธยุทธศาสตร์ชาติครับอย่าให้ยุทธศาสตร์ชาตินั้นเป็นเครื่องมือที่คสช.ใช้เล่นงานนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามได้หากมีการพลิกขั้วทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับและพอส.ว.นั้นถูกยุบไปแล้วเหลือสภาเดียวเนี่ยอำนาจในการมาดำเนินการติดตามแล้วก็บังคับใช้ยุทธศาสตร์ชาติไปเล่นงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอทิ้งท้ายด้วยสไลด์สุดท้ายเลยครับว่านอกจากการจะจับตาไปต่อไปเลยครับนอกจากการจะจับตาการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราต้องแก้รายมาตราด้วยโดยการเริ่มจากการรณรงค์ให้ยกเลิกวุฒิสภาและปรับไปใช้สภาเดียวครับขอบคุณมากครับครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณภริศวัชรสินธุด้วยนะครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของการเสวนาในวันนี้นะครับแต่ละท่านก็ได้นำเสนอแนวคิดวิธีคิดแล้วก็หลักการนะครับที่จะได้นำมาใช้ในภาคบ่ายในการร่างรัฐธรรมนูญในฝันนะครับของประชาชนนะครับหลายครั้งเวลาเราพูดถึงรัฐธรรมนูญหลายครั้งเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยสมบูรณ์นั้นมีข้อถกเถียงกันว่าตกลงแล้วจะเอาอะไรกันแน่นั่นก็คือเรื่องของประชาธิปไตยจิตวิญญาณประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องของที่มาที่ไปของรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องของว่าใครอยู่ในรัฐธรรมนูญบ้างนะครับแต่เป็นเรื่องของเนื้อหาของรัฐธรรมนูญผมคิดว่าต้องกลับมาพูดกันถึงเรื่องของเนื้อหารัฐธรรมนูญนะครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าจัดเสร็จแล้วนะครับ เขาบอกว่าจัดเวทีสักครู่นี่เสร็จแล้วจริงๆนะผมขออนุญาตทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือนี่จะเป็นการฟังเสวนาที่เราจะไม่บังคับให้ท่านไม่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับโปรดใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปที่สถาบันปรีดีพนมยงค์เป็น Facebook Fanpage ของสถาบันปรีพนมยงค์ตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดนะครับผมขอรับคำถามช่องทางจาก Facebook Fanpage นะครับ1ก็คือเพื่อประหยัดกระดาษนะครับ2ก็คือเราจะได้คำถามที่เขียนอย่างชัดเจนนะครับผมไม่ได้มีปัญหากับลายมือของท่านนะครับแต่ว่านั่งตรวจข้อสอบนักศึกษาช่วงกลางภาคที่ผ่านมานี่ก็ตาไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พิมพ์มาจะดีที่สุดนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญวิทยากรทั้ง5ท่านบนเวทีนะครับเพื่อเสวนาในช่วงสุดท้ายตอบคำถามข้อสงสัยขยายความ
ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจดร.วรวิทย์กนิตเสนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภาติรสังขะคุณยิ่งชีพอัชชานนท์และคุณภริศผมก็จะเป็นภริศชีวารักษ์อยู่เลยขออภัยนะภริศวัชระสินธุนะครับวันนี้สบายๆนะครับขออนุญาตใส่เฟซชิลนะครับเพราะว่าเป็น new normal ใช่ไหมครับรู้สึกว่ามีอภิสิทธิ์กว่าเพื่อนนะต้องเดินมาข้างหลังนะอาจารย์ครับทุกท่านครับ20นาทีสุดท้ายเป็น20นาทีของความหวังความฝันและอนาคตว่าเราผู้มีจิตใจที่จะสร้างชาตินะครับอย่าลืมว่าสิ่งที่อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ได้ทำมาตลอดชีวิตของท่านก็คือการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้กับชาติประชาธิปไตยสมบูรณ์นั้นแน่นอนนะครับหมายถึงทั้งเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงแต่เฉพาะเนื้อหาของร่างประชาธิปไตยฉบับสมบูรณ์ในเรื่องของการแบ่งอำนาจกันของแน่นอนนะฮะมี3อำนาจนะฮะอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนะครับอำนาจที่สำคัญคืออำนาจการสร้างกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติถูกไหมครับอำนาจบริหารของคณะรัฐมนตรีและอำนาจตุลาการของศาล3อำนาจนั้นจะต้องเป็นอำนาจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับมีที่มาที่ไปและมีความสัมพันธ์ยึดโยงกับประชาชนเพราะในรัฐธรรมนูญฉบับแรก2475ซึ่งเป็นแนวคิดที่คณะราษฎรได้ทำขึ้นมานั้นก็พูดถึงอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายนั่นคือจุดเริ่มต้นของรัฐธรรมนูญนะครับผมใช้เวลาอย่างนี้ครับอาจารย์แต่ละท่านครับทุกท่านผมขออนุญาตตอนนี้กำลังรวบรวมคำถามนะรวบรวมคำถามจาก Facebook Fanpage นะครับใครยังไม่ได้เข้าขออนุญาตให้ท่านได้เข้าไปตอนนี้เลยนะครับสถาบันปรีดีพนมยงค์นะครับตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดสดนะครับแม้แต่ผมเองยังหายากเลยอาจารย์อินเทอร์เน็ตผมไม่ค่อยดีนะฮะอ๋อนี่ไงครับแค่ท่านพิมพ์ว่าสถาบันปรีดีพนมยงค์แล้วก็มีภาษาอังกฤษนิดหน่อยด้านหลังแต่ว่าพอท่านพิมพ์ปุ๊บก็จะขึ้นเลยนะครับคำถามกำลังมานะครับผมขออนุญาตท่านละ1นาทีครับมีอะไรจะเริ่มต้นคุยในช่วงนี้ไหมครับหรือทิ้งประเด็นที่จะนำไปสู่คำถามของผู้ชมที่นี่และผู้ชมทางบ้านครับเริ่มจากขออนุญาตทางอาจารย์ดร.วรวิทย์ก่อนเลยครับเรียนเชิญครับผมขออนุญาตพูดในฐานะที่เป็นคนศึกษาอาวุโสมากที่สุดในที่นี้นะครับฮัลโหลเอาไมค์รอดไปรอดเอาไมค์รอดข้างในที่สนที่เราน่าจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องการได้มาซึ่งประชาธิปไตยนั้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นซึ่งเขาได้ต่อสู้ผมสังเกตว่าหลายประเทศนะครับได้ใช้เวลาในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี้นานพอสมควรแม้แต่ของอังกฤษก็ตามนะครับที่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี1215นะครับจนกระทั่ง1668นั้นมันต้อง400กว่าปีนะครับมันนานพอสมควรแล้วก็ประชาธิปไตยก็ไม่ได้หยุดยั้งตรงนั้นมันได้มีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับอเมริกาได้รัฐเอกราชตั้งแต่ปี1776จนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยนะครับคนผิวดำก็ยังต่อสู้เพื่อสิทธิของเขานะครับมันไม่ได้ไปจบที่รัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะครับอันนั้นมันเป็นอาจจะเป็นก้าวแรกนะครับในบางแห่งแต่บางแห่งเขาก็อาจจะมีความก้าวหน้าตรงที่ว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยยังไม่ได้บอกอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องการสละอำนาจนะครับแต่ว่าคิงของประเทศนั้นเช่นในสวีเดนเนี่ยนะครับท่านก็ได้ส่งใช้อำนาจที่ค่อนข้างจะจำกัดแล้วก็สภาเองในสวีเดนเนี่ยก็มีอำนาจ
เหนือถิ่นโดยสามฝ่ายนะครับจนกระทั่งปี1975เนี่ยนะครับสวีเดนก็ถึงได้ปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับในหลายๆกรณีนั้นนะครับการได้มาซึ่งประชาธิปไตยนั้นมันจะมีการนองเลือดมากทีเดียวนะครับของเยอรมันก็นองเลือดเมื่อเห็นว่ามันจะไปโยงเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตอนนั้นของรัสเซียก็มีการนองเลือดตอนนั้นก็ตั้งแต่ปี1905นะครับประชาชนไม่มีวันลืมเลยคือว่ากองทัพของรัสเซียสมัยนั้นได้ปราบผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็ฆ่าตายถึงพันคนอะไรทำนองนี้นะครับขอให้นึกถึงว่าไอ้การได้มาซึ่งประชาธิปไตยนั้นน่ะมันเป็นขบวนการต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยมันก็ยังไม่นะครับจนกระทั่งมันสมบูรณ์มันยังใช้เวลาอีกนานอันนี้เป็นเพียงแค่ออดีครับขอบคุณมากครับประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับก็หลายประเทศเนี่ยนะครับที่เขายอมให้มันมีประชาธิปไตยสมบูรณ์นะครับอย่างญี่ปุ่นนั่นนะครับเพราะเหตุว่าแพ้สงครามนะครับหรือของเยอรมันก็เหมือนกันคือมันต้องถึงจุดที่ว่าทุกคนเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นทางออกทางเดียวสำหรับคนทั่วไปนะครับสำหรับประเทศไทยเราเองนั้นน่ะเราเริ่มต้นตั้งแต่2475ก็จริงนะครับที่เรามานั่งกันอยู่ทุกวันนี้ผมว่าภารกิจของคณะราษฎรตอนนั้นเนี่ยนะครับมันยังไม่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ผมว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือว่าเรากำลังนะครับต่อสู้นะครับในสิ่งซึ่งคณะราษฎรสมัยนู้นก็ได้ทำเอาไว้แล้วครับครับผมขอบพระคุณท่านทูตไปอย่างสูงครับผมคิดว่าจริงๆแล้วทางทีมงานบอกให้เราเสวนากันนะผมว่าเราคงพูดกันไปพอสมควรแล้ว20นาทีผมขออนุญาตนะครับใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์ผู้มีอำนาจควบคุมไมโครโฟนเนี่ยนะครับนะเราก็ต้องเรียนแบบท่านบ้างนะฮะบางอย่างไปคำถามดีไหมอาจารย์เพื่อที่จะเพราะคำถามเยอะมากๆเลยนะถ้าเราจะมาพูดอะไรกันต่อเนี่ยผมไปที่อาจารย์ดร.อนุสรณ์ครับผมคิดว่าคำถามนี้สำหรับอาจารย์นี่สำคัญมากๆเราพูดเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเราพูดเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยคำถามของคุณพิมดารานะครับศรีสุลังนะครับอันนี้ผมอ่านภาษาตามภาษาอังกฤษนะครับขอคำอธิบายง่ายๆให้ประชาชนเข้าใจได้ไหมรัฐธรรมนูญมันเกี่ยวข้องกับปากท้องยังไงครับอาจารย์มาพูดแต่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเกี่ยวกับปากท้องยังไงครับเชิญครับอาจารย์ครับก็รัฐธรรมนูญเนี่ยเกี่ยวข้องกับปากท้องโดยตรงเลยเพราะว่ามันเป็นกติกาสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศคือถ้ากติกาสูงสุดเนี่ยเป็นกติกาที่สามารถวางโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมแล้วก็เปิดกว้างในการที่จะให้เสรีภาพกับประชาชนเนี่ยมันย่อมส่งผลทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ปากท้องของประชาชนดีขึ้นรัฐธรรมนูญที่ดีจะเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งลดอำนาจผูกขาดทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยเนี่ยมีหลายครั้งที่เรามีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยก็ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นโดยเฉพาะที่ชัดเจนที่สุดก็คือกรณีของรัฐธรรมนูญปี2540เราจะเห็นได้ว่าช่วงทศวรรษ2540หลังจากที่เราเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็ดีขึ้นระบบสวัสดิการของประชาชนก็ดีขึ้นซึ่งเป็นผลจากการเมืองที่ดีอันเป็นผลจากรัฐธรรมนูญซึ่งได้วางกติกาที่ถูกต้องเอาไว้แต่แน่นอนที่สุดว่าไม่มีอะไรเนี่ยเกิดขึ้นมาลอยๆสิ่งที่ดีขึ้นมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเผชิญกับสิ่งที่แย่ที่สุดมาก่อนไม่มีรัฐธรรมนูญ40เกิดขึ้นถ้าไม่มีวิกฤตทางการเมืองและไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจ
ถ้าไม่มีการเสียสละของวีรชนประชาธิปไตยในเดือนพฤษภา35ย่อมไม่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทหารเริ่มถอยห่างออกจากการเมืองและทหารเป็นทหารอาชีพมากขึ้นถ้าไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจปี40ประชาชนจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องปฏิรูปทางการเมืองแต่เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทุกคนเดือดร้อนลำบากหมดทุกคนก็มีความรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปทางการเมืองผ่านการมีรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากประชาชนถ้าเราย้อนกลับไปหน่อยรัฐธรรมนูญ2517ซึ่งก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยก็เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์14ตุลา16แต่เพียงแต่ว่าบริบทของประเทศในแต่ละช่วงเวลามันไม่เหมือนกันเราพยายามสร้างประชาธิปไตยหลังเหตุการณ์14ตุลา16แต่ด้วยทั้งปัจจัยภายในภายนอกไม่อยู่ในสภาวะที่จะเกื้อกูลให้ต้นอ่อนประชาธิปไตยเนี่ยเติบโตจึงเกิดเหตุการณ์โต้กลับของพลังอนุรักษ์นิยมขวาจัดเผด็จการเกิดเหตุการณ์6ตุลา19เช่นเดียวกันความพยายามของคณะราษฎรปีกประชาธิปไตยที่พยายามสถาปนาระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งโดยการร่างรัฐธรรมนูญ2489หลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องของการวางรากฐานของคณะราษฎรจากรัฐธรรมนูญปี2575แล้วก็มีความคืบหน้าของประชาธิปไตยต่อแม้ว่าสังคมไทยประเทศไทยจะเผชิญกับความผันผวนปัญหาอะไรต่างๆมากมายแต่การนำของคณะราษฎรปีกประชาธิปไตยก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ยึดถือความตั้งใจณวันแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองว่าประเทศต้องก้าวหน้าขึ้นพัฒนาขึ้นตามลำดับการศึกษาของประชาชนก็ดีขึ้นแล้วฉะนั้น สมาชิกรัฐสภาก็ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแต่2489เกิดขึ้นรัฐธรรมนูญ2489เกิดขึ้นแต่โชคร้ายของประเทศไทยที่รัฐบาลประชาธิปไตยอยู่ได้เพียงสั้นๆแล้วก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองจนกระทั่งเกิดการรัฐประหาร2490ผมว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางอันผกผันของประชาธิปไตยไทยหลังจากนั้นเราก็วุ่นวายมีปัญหามาตลอดแล้วอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการยาวนานครับมีประชาธิปไตยเป็นช่วงๆช่วงๆแต่วันนี้2564ประเทศไทยได้มาถึงทางแยกที่สำคัญว่าเราจะเอายังไงตอนนี้ผมไม่ได้ถือว่าประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ผมถือว่าเราอยู่ภายใต้ระบอบกึ่งประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการครับทีนี้เราจะเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเข้มแข็งมั่นคงพัฒนาขึ้นก้าวหน้าขึ้นเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้ปากท้องของประชาชนดีขึ้นอยู่ที่ท่านทั้งหลายครับว่าวันนี้จะช่วยกันผลักดันให้มันมีความคืบหน้าในการที่จะช่วยกันร่างกติกาประชาธิปไตยหรือไม่ครับขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์บอกว่ากึ่งประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการนะบางคนเขาแซวว่าเป็นระบอบเผด็จการที่มีการเลือกตั้งงั้นก็ได้ครับผมแล้วแต่ว่าเราจะให้ยังไงเรามองแง่บวกแง่ร้ายขนาดครับครับมันก็เหมือนระบบสมัยท่านพลเอกเปรมประมาณที่ว่าเราจะเรียกยังไงบางคนก็บอกว่ายุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่หรอกมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยครับผมนะเดี๋ยวเราคงมาคุยเรื่องนี้ต่อคุณยิ่งชีพมีอะไรจะคุยไหมฮะรัฐธรรมนูญเกี่ยวอะไรกับปากท้องขออนุญาตผมไม่ค่อยเรียนตรงๆนะฮะผมไม่ชอบคำถามนี้เลยนะครับรัฐธรรมนูญมันเกี่ยวกับปากท้องอยู่แล้วถ้าระบบมันดีโครงสร้างมันดีทุกอย่างมันจะดีไม่ใช่แค่ปากท้องทุกอย่าง
แต่ว่าคำถามนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากคนที่ไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญแล้วเขาอ้างว่าอย่าเพิ่งแก้รัฐธรรมนูญแก้ปากท้องก่อนแล้วคนที่พยายามจะตอบคำถามนี้และตั้งคำถามนี้ต่อจึงตกเป็นเหยื่อของประเด็นที่คนอื่นเขาที่คนไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญเขาตั้งมาก็เราข้ามไปเลยฮะ อาจารย์อนุสรตอบได้ดีแล้วแต่เราระวังเราอย่าไปตกคนที่ไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญต้องการปกป้องการสืบทอดอำนาจของตัวเองผ่านรัฐธรรมนูญเราต้องการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อต้องการดึงระบอบการเมืองให้มันปกติไม่มีการสืบทอดอำนาจไม่มีอำนาจพิเศษอยู่เหนือประชาชนแค่นี้เบสิกแค่นี้อย่าเพิ่งแล้วถ้ารัฐธรรมนูญมันโอเคพอนะไม่ต้องดีมากมันโอเคมันถึงจะเปิดโอกาสที่จะแก้ปัญหาอื่นๆเช่นเรื่องปากท้องเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรก็แล้วแต่มันตามมาทีหลังแค่นั้นเองอย่าไปตกและอย่ามัวไปเถียงอันนี้เสียเวลาครับครับผมมีเสริมนิดนึงนะก็คือว่าขอให้นึกอย่างนี้เกาหลีเหนือเนี่ยปากท้องประชาชนดีไหมแล้วประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบอะไรลาวันดาซูดานซีเรียพม่าครับพวกนี้ปกครองด้วยระบอบอะไรในขณะที่ประเทศสแกนดิเนเวียครับสวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์ประชาธิปไตยใช่ไหมบางประเทศก็เป็นประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย์เป็นประมุขครับแล้วยังไงรัฐสวัสดิการประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีปากท้องที่ดีอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วแล้วมันก็มีงานวิจัยที่มีนักวิชาการจำนวนมากก็พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าประชาธิปไตยต่างหากคือระบบการปกครองที่ประชาชนจะเป็นใหญ่และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะประชาชนสามารถกำหนดชะตากรรมของตัวเองครับแต่ในขณะที่ระบบเผด็จการใช้อำนาจมีปัญหาแต่หลายคนอาจจะแย้งนะบอกจีนน่ะจีนเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนก็เป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจครับคือมันต้องมองให้ชัดกว่านั้นแล้วถามว่าจีนเป็นระบบเผด็จการอำนาจนิยมมากเลยหรือเราก็ต้องเข้าใจว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีรากฐานมาจากมวลชนนะครับเป็นพรรคมวลชนนะอาจจะโอเคความเป็นประชาธิปไตยมันด้อยลงสมัยสีจิ้นผิงที่เข้าไปแก้รัฐธรรมนูญให้ตัวเองอยู่ในอำนาจ forever สมัยตั้งเสี่ยวผิงไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับครับอาจารย์ดร.วรรณภามีอะไรเกี่ยวกับคำถามนี้ไหมครับถ้ายังนะผมสรุปง่ายๆจากที่คุณยิ่งชีพพูดก็คือว่าถ้าคุณบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวกับปากท้องนะฮะแสดงว่าทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีไหมครับถ้ารัฐธรรมนูญ2560ทำให้เราอยู่ดีกินดีเราไม่ควรแก้ครับแต่ถ้ารัฐธรรมนูญ2560ยังทำให้เรายากจนข้นแค้นมีปัญหาเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรชาวบางกลอยถูกอำนาจรัฐไม่สามารถที่จะมีศักดิ์มีสีมีสิทธิในการอธิบายนะที่อยู่ที่กินของตัวเองได้รัฐธรรมนูญก็ควรแก้ครับหลักการง่ายๆกลับไปที่คำถามของท่านที่ท่านถามมาว่ารัฐธรรมนูญเกี่ยวอะไรกับปากท้องมันเกี่ยวครับถ้ารัฐธรรมนูญไม่ดีแก้ครับทุกวันนี้ถ้าท่านมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องแก้นะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยไม่ดีเลยนะฮะเพราะนั้นสรุปคำถามนี้ตอบก็คือว่ามันต้องแก้ครับนะคำถามต่อไปครับท่านใดจะตอบก็ได้นะครับมีความสงสัยว่าถ้าวาระ3ถูกคว่ำจะทำอย่างไรต่อไปครับเชิญครับคุณพริตครับพริตวัชรสินธุนะครับคนละคนนะฮะเปิดไมค์ครับเปิดไมค์อ๋อโอเคครับผมขอต่อที่อาจารย์อัครพงศ์พูดคำถามเมื่อสักครู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่อยากสร้างบรรทัดฐานว่าถ้าเศรษฐกิจดีแล้วไม่ควรไปแตะเรื่องการเมืองแสดงว่าการเมืองทุกอย่างมันดีหมดผมเชื่อว่าเศรษฐกิจการเมืองมีความสัมพันธ์กันนะครับผมมีความเชื่อในฐานะนักประชาธิปไตยว่าถ้าเรามีระบอบการเมืองที่มันมีอำนาจสูงสุดอยู่กับประชาชนมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างทุกฝ่ายทางการเมืองมีสิทธิเสรีภาพที่ถูกคุ้มครองเพื่อวางโครงสร้างรัฐสวัสดิการมันน่าจะทำให้มันแปรผลไปสู่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและก็ปากท้องที่ดีกว่าแต่ผมไม่อยากสร้างมาตรฐานว่าถ้าเกิดสักวันนึงเราเลือกใครเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการที่เป็นกลไกประชาธิปไตยแล้วแล้วคนคนนั้นเกิดบริหารเศรษฐกิจได้ไม่ดีปากท้องไม่ดีแสดงว่าเราจะต้องล้มล้างประชาธิปไตยหมด
เพราะฉะนั้นผมว่ามันแน่นอนครับการแก้ปัญหาปากท้องกับการวางกลไกประชาธิปไตยให้มันสมบูรณ์แบบเนี่ยผมเชื่อมไปควบคู่กันแต่ว่าถ้าสักวันนึงเรามีกลไกประชาธิปไตยแล้วเศรษฐกิจไม่ดีก็อย่าไปผิดหวังอย่าไปโทษกลไกประชาธิปไตยครับคุณยังต้องเชื่อมั่นในคุณค่าของประชาธิปไตยในการสามารถแก้ปัญหาในตัวมันเองได้ในการทำให้ประชาชนสามารถมาเลือกผู้นำหรือว่าทีมบริหารใหม่ได้และคุณต้องเชื่อมั่นในหลักการในตัวมันเองของเรื่องหลักสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเสมอภาคด้วยอย่าอิงความสำเร็จของประชาธิปไตยจากแค่ผลลัพธ์ในการสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ครับทีนี้ประเด็นเรื่องว่าถ้าสว.คว่ำนะครับในวาระที่3เนี่ยจะทำอย่างไรนะผมก็ค่อนข้างกังวลครับว่าประเด็นนี้จะมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับผมได้ลิสต์ข้ออ้างมาเมื่อสักครู่ตอนที่บรรยาย20นาทีนะผมมีข้ออ้างนึงที่คุณยิ่งชีพพูดถึงเหมือนกันนะครับที่ถูกมักสว.มักหยิบยกมาใช้เนี่ยก็คือคำว่าตีเช็คเปล่าคือผมไม่แน่ใจหรอกว่าเขากลัวอะไรผมก็พยายามจะทุกครั้งที่ดีเบตกับสว.ไม่ว่าจะออกช่องทางไหนก็พยายามจะคลายความกังวลของเขานะครับในแต่ละเรื่องแต่เหมือนกับเขาก็พยายามจะหาข้อกังวลใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ว่าจะตีตกตรงนี้ไปผมขอพูด2ประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยเราจับสัญญาณความไม่จริงใจของสว.ดีๆนะครับแล้วผมจะกลับมาเรื่องกับดักทางเลือกระหว่างร่างฉบับใหม่กับรายมาตราแล้วทำไมต้องทำควบคู่กันไปเพราะเราจำได้เดือนพฤศจิกายนนะครับร่างที่7ของไอลอที่ถูกเสนอเข้าไปในรัฐสภาเนี่ยเป็นร่างเดียวที่ผสมผสานทั้งการร่างฉบับใหม่และการแก้รายมาตรานะครับเรามีร่างที่4นะครับที่ถูกเสนอโดยพรรคฝ่ายค้านเกี่ยวกับยกเลิกมาตรา272หรือว่าอำนาจสว.เลือกนายกซึ่งเป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่น่าจะเห็นด้วยมากที่สุดนะครับแต่สว.ปัดตกร่าง7ปัดตกร่าง4นะครับในการยกเลิกมาตรา272เป็นการแก้ไขรายมาตราที่เขาควรจะน่าจะเห็นด้วยตรงกับประชาชนเสียงส่วนใหญ่ด้วยข้ออ้างอะไรครับด้วยการอ้างว่าคุณจะมาแก้รายมาตราทำไมเดี๋ยวก็มีการตั้งสสร.มาร่างฉบับใหม่แล้วค่อยไปคุยกันในสสร.นะสมัยก่อนปัดตกการแก้รายมาตราพอบอกว่าจะมีการร่างฉบับใหม่แล้วพอมาวันนี้ครับจะร่างฉบับใหม่กลับคำกันครับบอกว่าไม่เอาร่างฉบับใหม่ฉันกังวลตีเช็คเปล่าคุณไปแก้รายมาตราเพราะฉะนั้นมันเป็นวาทกรรมที่เขาใช้ในการกลับไปกลับมาเพื่อจะยืดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าสว.ปัดตกร่างในวาระที่3ควรทำอย่างไรอย่างแรกก็ต้องออกมาพยายามรื้อฟื้นกระบวนการร่างฉบับใหม่แต่ว่าก็แก้ไขรายมาตราไปด้วยนะครับแล้วถ้าสว.จะอ้างด้วยเหตุผลว่าไม่อยากร่างฉบับใหม่เพราะโกตีเช็คเปล่าจะไปแตะนู่นแตะนี่เนี่ยผมไม่ตีเช็คเปล่าก็ได้ครับผมเอาเช็คเบอร์เดียวเลยตัวเลข1ย่อมาจาก1สภานะครับให้เหลือสภาเดียวแล้วบอกว่าปัจจุบันเนี่ยในฐานะที่วุฒิสภาเป็นองค์กรที่รวบรวมความวิปริตทางการเมืองทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะมีอำนาจล้นฟ้าไม่ได้มีที่มาที่โยงกับประชาชนเต็มไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ทำหน้าที่ของตัวเองในการตรวจสอบทุนรัฐบาลแต่ว่าพยายามให้ท้ายทุกอย่างเนี่ยผมเหลือข้อเสนอเดียวเลยก็คือยุบสภายุบวุฒิสภาให้เหลือสภาเดียวเอาสว250คนออกไปครับอันนี้ไม่ใช่เช็คเปล่าแน่นอนครับและผมอยากรู้เหมือนกันว่าสว250คนจะใช้เหตุผลอะไรในการมาขัดขวางข้อเสนอตรงนี้ครับครับเดี๋ยวขอไปที่ทีมร่างธรรมนูญนะฮะวาระของท่านเนี่ยคงไม่ถามว่าถ้าวาระ3ตกไปจะทำอย่างไรผมจะถามว่าจะทำอะไรต่อทางทีมงานจะทำอะไรต่อครับเรียนตรงๆนะอาจารย์ขอบคุณที่ถามไม่อยากทำไหนแล้วอ่ะผมคิดว่าเราพาทุกคนมาถึงในฐานะไอรอนนะในฐานะไอรอนนะครับก็ได้ปีที่แล้วมีโอกาสดีได้เริ่มชวนคนเข้าชื่อ 50,000 คนได้แสนหนึ่งไปเสนอสภาแล้วก็ได้เข้าสู่การพิจารณาแล้วก็จบละแล้วก็ตกไปแล้วก็ภาคภูมิใจกับมันนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าเกิดมาในชีวิตนี้ได้ทำขนาดนี้ก็ยินดีที่ตัวเองมีชีวิตอยู่แล้วอะถ้ามันตกแล้วผมต้องเริ่มใหม่ครั้งนึงมันก็แปลว่าสังคมนี้ไม่มีตัวเลือกเลยเหรอไม่ใช่หรอกมันมีคนอีกเยอะแยะที่อยากจะทำเป็นคิวท่านบ้างแล้วครับถ้ามันเป็นคิวผมตลอดไปมันคงเป็นมันคงไม่มีทางออกกับบ้านเมืองเนี้ยมันมีคนอีกมากที่อยากจะทำลุยเลยผมช่วยครับก็ผมคิดว่านะฮะคือน่าจะคว่ำวาระ3แน่ๆใช่ไหมฮะคือไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมากอ่ะคว่ำแน่นอนครับข้างเดียวกันครับอาจารย์ฉะนั้นเมื่อคว่ำเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็คือกลับไปหาประชาชนก็คือว่าคือยังไงแก้รายมาตราเนี่ยอย่างที่คุณผลิตเสนอเนี่ยก็ยากอีกเพราะว่าเขาอาจจะแก้รายมาตราแต่ว่าจะแก้อย่างที่เขาได้ประโยชน์แล้วอาจจะไม่สนใจเรื่องประเด็นหลักการประชาธิปไตยเลยเพราะว่าเสียงสว250เนี่ยบวกกับพลังประชารัฐเนี่ยมันก็ชนะละฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือกลับไปที่ประชาชนก็คือก็ลงประชามติกันเลย
นะโดยเฉพาะประเด็นสำคัญว่าสวควรจะมีอยู่หรือไม่ถูกไหมฮะสวควรจะเลือกนายกหรือไม่แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ถามประเด็นอื่นๆด้วยอันนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทางอื่นเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยอาจารย์ดร.วรรณภาครับเชิญครับค่ะก็เห็นหลายท่านคิดว่าน่าจะตีตกวาระ3นะคะดิฉันก็เลยคิดว่าถึงจะตกหรือไม่ตกเนี่ยแต่อยากให้จับตาดูหมายความว่าณวันนี้เนี่ยกระแสของการเรียกร้องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นถึงแม้ว่าจะตีตกวาระ3เนี่ยอยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยจับตาดูคนที่โหวตให้ตีตกเพราะฉะนั้นเขาเหล่านั้นมีความรับผิดรับชอบต่อความต้องการของประชาชนงั้นบอกไว้อย่างนี้หมายความว่าไม่เป็นไรค่ะถ้าในสภากลไกของการเมืองในสภามันจะเป็นอย่างนั้นแต่เราในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งเนี่ยเราสามารถจับตาดูและเรียกร้องเหตุผลของการคว่ำวาระสามแบบนี้ได้จากผู้แทนของประชาชนจากคนที่แม้กระทั่งว่าเราไม่ได้เลือกมาแต่ใช้ภาษีของพวกเราเนี่ยในการทำงานเราสามารถเรียกร้องเหตุผลจากคนเหล่านี้ได้เรียกร้องความรับผิดรับชอบจากคนเหล่านี้ได้ฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องตีเช็คเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องวาทกรรมที่มันหลอกเด็กมากๆเพราะจริงๆเรากำลังทำรัฐนูลเพื่ออนาคตแน่นอนทุกอย่างมันย้อนกลับไปสิ่งที่คนที่อยากใช้รัฐธรรมนูญในอนาคตต้องการมันต้องเช็คเปล่าอยู่แล้วแต่มันจะเปล่าขนาดไหนภายใต้กรอบกติกาที่มันควรจะเป็นมันมีกรอบกติกาสากลมันมีหลักการมันมีนอร์มมันมีเหตุผลในรัฐธรรมนูญเต็มไปหมดเลยมันมีวิถีของประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักการอยู่แน่นอนมันไม่ได้เปล่าหมายว่าคุณจะเขียนอะไรก็ได้แต่การที่คุณบอกว่าตีเช็คเปล่าแล้วคุณกังวลเนี่ยดิฉันไม่เห็นด้วยหมายความว่าทุกคนสสร.หรือว่าผู้แทนของประชาชนที่กำลังจะเข้าไปล่างหรือตัวแทนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพูดหรืออธิบายทุกอย่างกำลังจะเขียนอนาคตร่วมกันเขาเหล่านั้นก็อยากที่จะมีที่ยืนแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งต่างๆร่วมกันเพราะว่านั่นคืออนาคตของพวกเขาอะค่ะดิฉันคิดว่าอย่างนั้นครับอาจารย์ครับแต่ท่านทูตมีอะไรจะพูดหน่อยไหมครับยังนะครับเอ๊ะจริงๆแล้วเรื่องตีเช็คเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่ตีเช็คเปล่านะครับเขาเป็นเจ้าของเช็คทั้งปึกกันอะใช่ไหมเขาจะเขียนอะไรก็ได้นะครับประชาชนเป็นเจ้าของเช็คนะไม่ต้องมีเช็คโอนพร้อมเพย์ก็ได้นะครับแต่ละท่านมีเทคนิคอย่างไรที่จะถ่ายทอดว่ารัฐธรรมนูญสำคัญกับชาวบ้านภายใน1นาทีครับโอ้นี่คืออันนี้ก็ทาเลนต์หรืออะไรฮะสามัญปรีดีพนมยงเดี๋ยวพอจบคำถามนี้แล้วผมจะไปที่ผู้เข้าร่วมเสวนาในห้องนะฮะอยากจะร่วมเสวนาหรืออยากจะมีคำถามนะครับอาจจะเริ่มจากคุณไอติมก่อนดีไหมฮะเชิญครับครับผม3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยถ้าเราออกแบบระบอบที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันจะทำให้1เสียง1สิทธิ์1เสียงทุกคนมีค่าเท่ากันนั่นหมายความว่านักการเมืองที่เข้าไปนายกรัฐมนตรีที่ถูกเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยก็จะดำเนินงานแล้วก็ให้ความสำคัญกับนโยบายที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่มากถ้าเกิดว่าเรามีระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่สว250คนเนี่ยมีคณะกรรมการสรรหาสวมีค่าเสียงเท่ากับอำนาจเท่ากับประชาชน 1.9 ล้านเสียงเนี่ยมันก็จะทำให้เขาตอบสนองโจทย์ของคนเหล่านั้นไม่ใช่โจทย์ของประชาชนนะครับอันที่2คือถ้าเรามีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งเนี่ยกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจเนี่ยจะเข้มแข็งตามมาด้วยทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้ดียิ่งขึ้นทำให้ทุกบาททุกสตางค์ของภาษีที่ชาวบ้านจ่ายเข้ามาเนี่ยมันสามารถถูกนำไปใช้ในการสร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้านได้จริงนะครับแล้วก็ประเด็นที่3คือเป้าหมายของรัฐธรรมนูญคือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพถ้าเราเชื่อในเรื่องของรัฐสวัสดิการเราเชื่อว่าภายใต้ความเปราะบางที่ประชาชนนั้นอาศัยอยู่เนี่ยเราต้องวางหลักประกันให้เขาได้ว่าไม่ว่าชีวิตคุณจะแย่แค่ไหนคุณสามารถมีตะข่ายรองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงการศึกษาการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีการเข้าถึงที่ดินทำกินเนี่ยใส่ไปเลยครับในรัฐธรรมนูญแล้วก็มันจะเป็นการกระตุ้นในเชิงสัญลักษณ์ให้รัฐเนี่ยต้องทำหน้าที่ในการคุ้มครองแล้วก็รักษาสวัสดิภาพสวัสดิการเหล่านี้ครับครับขอบคุณครับคุณเป๋าเชิญครับลองดูนะช่วยกันตอบคำถามนะครับเริ่มรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบระบบเลือกตั้งแบบพิเศษมาให้คนไม่ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งก็เป็นนายกได้คนนั้นชื่อช่วยหน่อยคนนั้นชื่ออะไรครับแล้วพอไปเลือกตั้งครั้งแรกคนที่ได้เป็นนายกก็ชื่อซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขียนโดยคนมาจากคน21คนที่มาจากการแต่งตั้งของช่วยตอบหน่อย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 นะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยยังให้คนคนเดียวตั้งคนมา250คนแล้วมาเลือกตัวเองเป็นนายกคนนั้นชื่อ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้มีระบบตรวจสอบอยู่บ้างซึ่งระบบตรวจคนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบนั้นมาจากการคัดเลือกของสวซึ่งสวมาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังวางอนาคตไว้20ปีซึ่งเขียนโดยคณะกรรมการชุดหนึ่งประธานกรรมการชื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังยกเว้นความรับผิดให้ตลอดไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตกับคนที่ทำรัฐประหารเข้ามาคนนั้นชื่อชอบประยุทธ์เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ชอบประยุทธ์ต้องแก้รัฐธรรมนูญแค่นี้ครับโอเคขอบคุณครับเกิน1นาทีไหมไม่เกินครับเชิญอาจารย์ดร.วรรณภาครับก็ดิฉันก็ลองดูนะคุณอยากอยู่ในบ้านที่คุณมีห้องมีพื้นที่มีเพดานที่สูงและคุณสามารถเดินไปไหนมาไหนได้หรือเปล่าคุณอยากอยู่ในบ้านที่มีฟังก์ชันของการใช้งานที่คุณสามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์หรือเปล่าทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนี้สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราได้หรือเปล่าคุณอยากมีพื้นที่เสรีภาพคุณอยากมีอากาศคุณอยากมีการแสดงความคิดเห็นได้หรือเปล่าในบ้านของคุณเองดังนั้นแล้วไม่แปลกค่ะที่เราอยากจะออกแบบบ้านด้วยตัวของเราเองและออกแบบบ้านหลังนี้ค่ะหรืออนาคตหรือรัฐธรรมนูญแบบนี้ค่ะเพื่อไม่ใช่เพื่อเราที่ไม่รู้จะอยู่อีกกี่ปีแต่เพื่อคนรุ่นต่อๆไปดิฉันเชื่อว่าอย่างนี้ค่ะเราไม่สามารถทำรัฐธรรมนูญในฝันที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์ได้แต่รัฐธรรมนูญที่มันควรจะต้องเป็นที่อยู่ร่วมกันบ้านด้วยกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการใช้งานของคนในบ้านนั้นๆมันอาจจะปรับเปลี่ยนมันอาจจะเปลี่ยนแปลงความต้องการฝนรั่วฝนตกหิมะมาน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่มันปรับเปลี่ยนได้แต่ที่สำคัญที่สุดมันจะย้อนกลับไปถามว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเชิญท่านทูตครับผมมีนิดหนึ่งนะครับพยายามขอให้นึกภาพว่าถ้าเราไม่มีรัฐธรรมนูญแล้วตอนนี้คล้ายๆกับว่าเราไม่มีแล้วเพราะเหตุว่ามันไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญในความหมายของรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นขอให้เอากรณีตัวอย่างของประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบแล้วก็ลองดูกันแล้วกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็มีอยู่แค่นั้นนะครับครับขอบคุณครับท่านทูตครับเป็นเชิญดร.อนุสรครับชาวบ้านไม่ว่าจะอยู่ที่ทางเหนือทางอีสานหรือคนสลัมที่อยู่ในกรุงเทพเขาจะสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐเป็นอย่างดีเขามีลูกถ้าลูกเขาเก่งเขาไม่มีเงินแต่ลูกเขาจะได้เรียนสูงสุดอย่างที่ศักยภาพของเด็กคนนั้นจะทำได้เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคหัวใจหรือเป็นอะไรก็ตามเขาไม่นอนรอความตายเพราะเขาสามารถเดินไปที่โรงพยาบาลแล้วก็จะมีบริการโดยรัฐที่จะดูแลรักษาชีวิตเขาได้เขาจนเกิดมาจนพ่อแม่ก็จนแต่เขามีโอกาสยกระดับชีวิตของเขาให้ดีขึ้นได้เพราะเขาสามารถเข้าถึงทรัพยากรเข้าถึงแหล่งทุนเข้าถึงโอกาสถ้าเขาเป็นคนที่มีความสามารถมีความคิดที่ดีมีนวัตกรรมเขาต้องเป็นสามารถเป็นอย่างมาร์คซักเกอร์เบิร์กได้เป็นอย่างบิลเกตได้เราต้องการสังคมแบบนั้นที่ไม่มีเพดานปิดกั้นประชาชนถ้าเขาเก่งเขามีศักยภาพเขาโตได้เต็มที่แต่ไม่ใช่เขาเป็นเพราะว่าเขาเป็นลูกชาวบ้านเขาเลยไม่มีโอกาสเราก็ต้องทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้โดยมีจุดเริ่มต้นที่มีกติกาสูงสุดรัฐธรรมนูญซึ่งสร้างระบบ
ที่ให้โอกาสทุกคนนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าหลายคนปรารถนาแล้วในสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นจริงคือมันไม่มีความฝันอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าเราคิดจะทำด็อกเตอร์มาร์ตินโลเทอร์คิงกล่าวปราศัยแสดงสุนทรพจน์หน้าอนุสาวรีย์อับราฮัมลินคอล I have a dream โดยเขาไม่คิดว่าอเมริกันจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมและสามารถทำให้คนอย่างบารักโอบามามาเป็นผู้นำประเทศได้ดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงอาจจะไม่เคยคิดครับแต่มีความฝันครับว่าสักวันหนึ่งต้องเป็นไปได้แน่นอนที่สุดสังคมซึ่งเปิดกว้างคนอย่างกามาลาแฮร์ริสผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสามารถขึ้นมาเป็นรองประธานาธิบดีได้ถามว่าในบางสังคมเนี่ยเปิดโอกาสแบบนั้นหรือเปล่าไม่มีทางถ้าคุณเป็นลูกชาวบ้านคุณเป็นผู้หญิงคุณมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีการวางสังคมเป็นชั้นวรรณะแบบนี้ไม่ได้ศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแห่งการอภิวัตก็คือศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเป็นวรรณะกษัตริย์แต่พระองค์ทรงสละวรรณะดังกล่าวและบอกว่าสังคมอินเดียโบราณไม่จำเป็นต้องมีวรรณะครับทุกคนเท่ากันหมดใครจะเป็นอย่างไรเนี่ยอยู่ที่ความดีของคนคนนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณมีชาติตระกูลที่สูงกว่าและคุณเป็นคนครับคนที่อยู่ในวรรณะสูตรวรรณะชั้นต่ำแต่ถ้าเขาเป็นคนดีเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาควรได้รับการยกย่องครับผมว่าแค่นี้แหละมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะครับผมก็หนึ่งนาทีผ่านไปแล้วนะครับก็สรุปง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญก็คือชีวิตของเรารัฐธรรมนูญจะบอกว่าเราทำอะไรได้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับหนึ่งนาทีที่ตอบคำถามทั้งบ้านนะครับขอเนื่องจากว่าเวลาเลยล่วงมาพอสมควรเราเลิกกันตอนเที่ยงนะครับแต่ว่าภาคบ่ายเรายังมีอยู่อยากให้ท่านอยู่กับเราขออนุญาตคำถามจากผู้ชมในห้องส่งในที่นี้ได้ไหมครับสักสองคำถามครับเพื่อที่จะได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ขออนุญาตกติกาก็คือท่านบอกชื่ออะไรอย่างนี้นิดนึงนะแนะนำตัวนิดนึงนะครับแต่ถ้าไม่สบายใจที่บอกชื่อจริงนามสกุลจริงเนื่องจากว่าอยู่ในแบล็คลิสต์อะไรทั้งหลายก็ไม่เป็นไรนะครับเอาให้สบายใจครับผมครับผมท่านนิดนึงนะครับท่านทั้งหน้าและท่านทั้งหลังที่ยกมือนะครับที่ใส่หมวกครับเชิญครับครับผมชื่อสมบัตินะครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินว่าสามแนวทางหลังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยชี้ขาดยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแล้วก็แนวทางที่หนึ่งเนี่ยตีตกวาระสามนะครับคือผมมองโลกสวยผมอยากจะให้ท่านวิทยากรเนี่ยช่วยวิเคราะห์ในกรณีที่สองที่ว่าร่างแก้มาตรา256เนี่ยไม่เป็นโมฆะชะลอโหวตวาระ3หรืออีกช้อยส์หนึ่งนะครับร่างแก้มาตรา256เนี่ยไม่เป็นโมฆะเดินหน้าต่อไปโหวตผ่านวาระ3อันนี้เป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดผมอยากให้ท่านวิเคราะห์เหมือนกับว่าทำนายว่ามันน่าจะเป็นทิศทางไหนแต่ว่าช้อยส์ที่1เนี่ยตีตกวาระ3เนี่ยเป็นช้อยส์ที่ไม่ดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านต่อไปเลยครับจะได้ตอบทีเดียวครับด้านหลังครับสวัสดีครับผมชื่อบูนนะครับนามสกุลอารยพลนะครับปัจจุบันก็เป็นผู้ทำการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็มานั่งฟังเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับก็พบว่าสิ่งที่อยากได้ยินจากห้องนี้เนี่ยพี่มาเนาะก็ยังไม่ได้ยินแบบชัดเจนมีฟังคุณผลิตที่พูดถึง
นะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรรัฐธรรมนูญก็คือสิ่งที่พวกเรายึดโยงกันสูงสุดนะครับโดยไม่ว่าจะระบบอะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นประชาธิปไตยเผด็จการเขาก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเขียนร่วมกันขึ้นมาถูกไหมฮะเพราะงั้นนะผมก็อยากให้วิทยากรทุกท่านนะครับช่วยออกความคิดเห็นนะครับซึ่งผมถามเขาไปแล้วในส่วนของตัว Facebook Live นะครับก็คือว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับในส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนที่มันเกี่ยวกับจารีตประเพณีของเรามาแต่ดึกดำบรรพ์นะครับก็คือเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเท่าที่ผมฟังมาตลอดนะครับหรือว่าติดตามเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็มักจะถูกพูดเสมอว่าเราจะละเอาไว้นะครับมันค้านกับสิ่งที่ประชาชนหรือว่าคนพลเมืองเนี่ยเหมือนมักจะถูกให้ไม่พูดในสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่วิทยากรทั้ง5ท่านเนี่ยอยากจะเห็นเนี่ยในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจะทำอย่างไรให้มันยึดโยงกับประชาชนได้ครับขอบคุณครับ2คำถามนี้นะครับคำถามแรกคำถามแรกเนี่ยคือลองดูซีนาริโอ2กับ3นี่ท่านมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ลากผู้ดีนะครับที่เห็นว่าคนในสภาเขาจะเอาด้วยกับเรานะครับผมเชิญครับเริ่มจากทางคุณภริษฐ์ดีกว่าครับจะตอบคำถาม2ก่อนหรือ1ก่อนก็ได้ผมให้ตอบคำถามเดียวหรือว่า2คำถามไปเลยครับทั้ง2ก็ได้ครับหรือเลือกตอบไม่ตอบก็ได้ครับครับผมจริงผมว่า2คำถามมีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าถ้าตอบท่านแรกว่าถ้าเป็นแนวทางที่3หรือว่าทางที่ดีที่สุดก็คือไปต่อนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีอีก3ด่านที่ต้องมาฝ่าฟันนะครับด่านถัดไปคือหลังจากสว.วาระ3ก็คือประชามตินะวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าประชาธิปไตยเนี่ยจะถูกจัดด้วยวิธีที่เสรีและเป็นธรรมหรือเปล่าคือเปิดกว้างให้คนสามารถรณรงค์หาเสียงได้ไหมหรือว่าจะมีการเลือกวันที่ที่ทำให้คนไม่ใช้สิทธิ์ไม่ได้เยอะเหมือนกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาจะมีการเขียนคำถามที่มันชี้นำไหมนะครับถ้าจำได้ปี59เนี่ยคำถามก็ไม่ได้เขียนแบบเข้าใจง่ายๆนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการที่มีสว250คนมาเลือกนายกนะครับเขาเขียนว่าเห็นด้วยหรือไม่ว่าเพื่อให้มีการไปรูปประเทศอย่างต่อเนื่องสมควรที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อมาเลือกนายกผมก็เดาใจไปเลยดักทางไว้ก่อนเลยว่าคุณอย่ามาเขียนคำถามประมาณนี้นะครับว่าเพื่อให้รัฐบาลนั้นมีความมีเวลาเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและจัดสรรวัคซีนท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าเราควรจะชะลอการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกไปในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันผ่านประชามติมาแล้วแล้วเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงครับอันนี้คือการเขียนวิธีที่ชี้นำนะครับขออย่าหาทำนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ดักทางไว้ก่อนตรงนี้นะครับด่านต่อไปคือสมมติผ่านประชามติแล้วนะครับประชามติเสรีจะเป็นธรรมแล้วก็ผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งสสรซึ่งผมได้เกริ่นไว้แล้วว่าผมก็กังวลเรื่องของระบบเลือกตั้งนะครับว่าพอมันเป็นระบบเลือกตั้งแบบแบ่ง200เขตเนี่ยมันอาจจะเกิดสถานการณ์ครับที่ว่ามีกลุ่มคนกลุ่มนึงที่มีประเด็นที่อยากจะเรียกร้องอย่างเช่นสิทธิของกลุ่มเพศหลากหลายเขาอาจจะอยากเรียกร้องว่าให้เอาสิทธิสมรสของกลุ่มเพศหลากหลายเนี่ยเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยนะครับแล้วก็รับประกันในรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยเขาอาจจะมีคนสนับสนุนเขาเป็นล้านคนทั่วประเทศก็ได้นะครับหลายล้านคนก็ได้แต่ว่ามันกระจัดกระจายไปใน200เขตที่กกต.นั้นแบ่งออกมามันกลายเป็นว่าในแต่ละเขตเนี่ยเขาไม่สามารถรวบรวมเสียงจนมีตัวแทนของเขาเนี่ยชนะเขตใดเขตหนึ่งได้มันอาจจะถึงขั้นที่ว่าวิปริตถึงขั้นที่ว่ากลุ่มนี้อาจจะมีคะแนนเสียง 49% ในทุกๆเขตแต่มีตัวแทนในสสรเนี่ย0จาก200คนก็เป็นไปได้นะครับมีแรงสนับสนุนเป็น10ล้านแต่ว่ามีตัวแทน0คนนะครับส่วนด่านสุดท้ายนะครับก็แล้วก็เดี๋ยวมาตอบทางคำถามที่2เลยก็คือว่าถึงแม้ผ่านประชามติไปแล้วถึงแม้มีการแก้ไขระบบเลือกตั้งให้มีความหลากตัวแทนที่หลากหลายเนี่ยปัญหาอย่างนึงคือไปล็อกครับตอนนี้ถึงแม้มีสสรมาร่างฉบับใหม่เนี่ยไปล็อกว่าห้ามแก้ไขหมวด1หมวด2ซึ่งผมเกรงว่าเนี้ยประเด็นแรกเนี่ยคือมันเป็นการสร้างความหวาดกลัวโดยไม่จำเป็นนะครับหมวด1หมวด2ได้ถูกแก้มาตลอดนะครับจาก40มา50เนี่ยถูกแก้ในหมวด1เกี่ยวกับหลักนิติธรรมนะครับจาก50มา60เนี่ยก็ถูกแก้6มาตราในหมวด2เกี่ยวกับพระราชอำนาจและถูกแก้หลังจากที่รัฐมนูลเนี่ยผ่านประชามติมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกต้องยืนยันว่ามันถูกแก้มาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นการแก้หมวด1หมวด2เนี่ยมันไม่ได้นำไปสู่การล้มล้างการปกครองถ้าต้องการความมั่นใจกว่านั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าในมาตรา255เนี่ยก็เขียนไว้อยู่นะครับว่าการแก้รัฐมนตรี60ณปัจจุบันเนี่ยก็ทำได้ตราบใดที่ไม่ไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองหรือว่ารูปแบบของรัฐที่เป็นรัฐเดี่ยวนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับถึงแม้เรายังต้องอยู่กับรัฐมนตรี60เนี่ย
ขนาดรัฐมนตรี60เองนะครับยังอนุญาตให้แก้หมวด1หมวด2เลยนะครับไม่ได้ล็อกไว้นะครับหมวด1หมวด2ความจริงถ้าประชาชนล่ารายชื่อครบ 50,000 รายชื่อเนี่ยไปยื่นสู่รัฐสภาเนี่ยก็สามารถแก้หมวด1หมวด2ได้เพียงแต่ว่าจะต้องมีการทำประชามติหลังจากนั้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอย่างแรกจะต้องคลายความกังวลตรงนี้ก่อนนะครับว่าการแก้หมวด1หมวด2ได้เนี่ยไม่ได้เท่ากับการล้มล้างการปกครองแต่อย่างที่2เนี่ยผมคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่สสร.เนี่ยควรจะมีอำนาจพิจารณาการแก้ไขหมวด1หมวด2เพราะว่าเราเห็นว่าผู้ชุมนุมทั้ง2ฝ่ายเนี่ยตอนนี้ประเด็นหลักที่เขามีอารมณ์ร่วมมากที่สุดเนี่ยคือประเด็นเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งฝั่งผู้ชุมนุมที่ต้องการเห็นการปฏิรูปแล้วก็ฝั่งที่คัดค้านการปฏิรูปทีนี้ถ้าคุณไม่ให้สสร.ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่รวบรวมทุกความฝันเข้ามาถูกพูดคุยกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันจะไม่จบลงด้วยการแก้รัฐมนูญมันกลายเป็นว่าถึงแม้ร่างมุสบับใหม่มาแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องปฏิรูปสถาบันก็ยังต้องไปถกเถียงกันต่อบนท้องถนนคุณไม่สร้างพื้นที่ปลอดภัยตรงนั้นทีนี้คำถามถัดไปของท่านที่สองว่าแล้วถ้าแก้ได้จะแก้อะไรนะครับผมก็ต้องบอกว่าความจริงแนวทางการปฏิรูปสถาบันเนี่ยมันก็มีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนูญและส่วนที่ไม่เกี่ยวนะครับมีบางส่วนเกี่ยวกับรัฐมนูญมีบางส่วนเกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติมีบางส่วนที่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับกฎหมายเลยเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางสังคมของไทยนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยผมมีความกังวล2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าขั้นพื้นฐานเนี่ยเราอาจจะย้อน6มาตรานะครับที่ถูกแก้จากรัฐธรรมนูญ50มา60ได้กลับไปนะครับเพราะว่า6มาตราเนี้ยเป็น6มาตราที่ไม่ได้ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นลงคะแนนเลยนะครับถูกแก้หลังจากประชามตินะครับแล้วผมคิดว่าข้อเสนอของผมตรงนี้เนี่ยที่จะรีเวิร์สหรือว่าย้อนหลังไอ้6มาตราตรงเนี้ยก็ไม่ได้เป็นข้อเสนอที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองเพราะว่า6มาตรานี้ก่อนฉบับ60มันก็อยู่ในรัฐธรรมนูญ40รัฐธรรมนูญ50นะครับมันก็จะมีถ้าลงรายละเอียดก็จะมีเกี่ยวกับอำนาจในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ที่จะต้องบังคับให้แต่งตั้งถ้าเกิดว่าพระองค์ประทับอยู่นอกราชอาณาจักรพอมา60เนี่ยอันเนี้ยถูกเขียนว่าจะแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งก็ได้นะครับส่วนประเด็นที่2ที่เป็นประเด็นอาจจะใหม่ขึ้นมาเนี่ยคือผมมีความกังวลเรื่องมาตรา6นะครับเพราะมาตรา6เนี่ยมันถูกเขียนไว้ว่าประมาณว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่สามารถถูกละเมิดหรือว่าฟ้องร้องได้ผมก็กลัวว่าตรงนี้มันอาจจะถูกตีความเพื่อไปสกัดกั้นข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมให้มีการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112นะครับเพราะว่าข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งผู้ชุมนุมคือยกเลิกมาตรา112ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาอยู่ทั้งโทษที่หนักนะครับ 3-15 ปีหนักกว่าสากลทั้งเรื่องของการตีความที่ไม่วางขอบเขตชัดเจนระหว่างการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตกับการดูหมิ่นประมาทแล้วก็การที่ตอนนี้เปิดให้ใครจะไปฟ้องใครก็ได้จนมันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่จะเล่นงานคนเห็นต่างนะครับทีนี้ถ้าเราเห็นว่ามันมีปัญหาของมาตรา112ตรงนี้อยู่แล้วมีการเคลื่อนไหวเพื่อจะยกเลิกมาตรานี้และให้ใช้กฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาเนี่ยผมก็เกรงว่าจะมีบางท่านหยิบมาตรา6ของรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วก็ตีความในทางที่สกัดกั้นกระบวนการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีการคำถามท่านที่2คือถ้ามีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และสามารถพิจารณาหมวด1หมวด2ได้ผมมี2ข้อเสนอตรงนี้ครับอย่างแรกคือย้อน6มาตราที่ถูกแก้จาก50มา60กลับไปเหมือนเดิมแล้วก็อย่างที่2คือมาวิเคราะห์กันว่ามาตรา6เนี่ยมันจะเขียนยังไงเพื่อไม่ให้สกัดกั้นการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112ครับขอบคุณครับเรียนเชิญท่านทูตครับเห็นท่านทูตขยับท่านทูตมีนะครับเชิญอาจารย์ดร.วรรณภาครับก็จริงๆได้ยินนะคะก็จริงๆคิดว่าทางเลือกที่3เป็นทางเลือกคำถามแรกนะคะทางเลือกที่3เนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีก็คือโหวตวาระ3ไปไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะมันจะเกิดขึ้นใช่มั้ยเราหวังไงค่ะก็โหวตวาระ3ไปแล้วก็ทำประชามติท่านก็ทำประชามติ2ข้อทีเดียวเลยจบก็คือถามว่าประชาชนอยากให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ถ้ามีท่านเห็นด้วยกับร่างที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในรูปแบบนี้หรือไม่แค่นี้เองค่ะสองข้อเรียนคิดว่าก็เป็นการประหยัดเงินแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าใจถ้าไม่ตอบข้อ1ก็ไม่ต้องตอบข้อ2ถ้าปฏิเสธข้อ1ก็ไม่ต้องตอบข้อ2คิดว่าแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือความหวังนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะค่ะถ้ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังก็อย่าเลิกหมดหวังนะคะก็จับตาดูแล้วก็เรียกร้องให้อย่างน้อยเราประชาชนเนี่ยที่เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยทราบถึงเหตุผลแล้วก็เขาเหล่านั้นมีความรับผิดรับชอบอย่างไรต่อการโหวตคว่ำในวาระ3ด้วยนะคะทีนี้คำถามเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะยังคิดว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันเป็นประเด็นในเชิงความคิดหรือว่าอย่างที่ยันพูดอะประเด็นเรื่องใหญ่นะห่วงเวลานี้มันคือว่าระบอบการปกครองของไทยที่เราเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ในสังคมไทยเราพูดกันโดยที่
มีภาพฝันหรือว่าจินตนาการที่มันแตกต่างกันออกไปยังคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือควรจะย้อนกลับไปว่าเราฝันเราเห็นเราเชื่อเราอยากเห็นเป็นอย่างไรร่วมกันมากกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นว่าระบอบแบบนี้ล่ะค่ะเป็นระบอบที่ทุกคนจะอยู่ในตำแหน่งแห่งที่อย่างไรแล้วเราเห็นว่าแต่ละสถาบันทางการเมืองควรมีบทบาทอย่างไรเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นเป็นข้อตกลงร่วมกันเป็นฉันทามติร่วมกันแต่กว่าจะเป็นฉันทามติมันอาจจะต้องมีข้อถกเถียงกันเยอะแยะมากมายนะคะแต่ยังคิดว่าข้อถกเถียงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นทางออกเพื่อให้อย่างน้อยเรารู้ว่าสิ่งที่เราฝันร่วมกันในสังคมไทยว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรเราก็ถึงออกแบบรัฐธรรมนูญได้แต่เวลาพอเราออกแบบรัฐธรรมนูญคุณต้องไม่ลืมว่าการออกแบบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นในเชิงนิติไหนคุณต้องไม่ลืมว่ามันมีในเชิงพฤติไหนเต็มไปหมดเลยต่อให้คุณออกแบบรัฐธรรมนูญเขียนตัวบทดีมากขนาดไหนแต่ในทางปฏิบัติเป็นไปอีกเรื่องนึงมันก็ค่ะดังนั้นแล้วดังนั้นแล้วเรียนคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นทุกคนต้องปรับตัวครับเราอยู่ในโลกของการปรับตัวไม่ว่าใครก็ตามถ้าคุณไม่ปรับตัวคุณอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเมืองทุกสถาบันทางการเมืองถ้าไม่มีการปรับตัวไม่มีการรับฟังความเห็นไม่มีการเปิดใจและจริงๆก็ไม่จะใช้คำว่าไงดีไม่เห็นหัวของคนอื่นๆดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ไม่ได้ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับทางไอรอมีอะไรจะตบท้ายไหมครับหรือจะไอไม่รอแล้วหรือว่าไอรอต่อไปคำถามจากท่านแรกอะครับครับว่าถ้าหากเราเหลือเราตั้งสสรไม่ได้แล้วเราเหลือโหวตเฉพาะแก้ไขมาตรา256ให้รัฐธรรมนูญสามารถแก้ได้ด้วยเสียง3ใน5จะเอาไหมแล้วจะเดินหน้าไหมผมคิดว่าถ้าเหลือแค่นี้ในวาระ3ฝ่ายค้านควรจะต้องลงมติคว่ำคือฝ่ายค้านถ้าไม่ถึง 20% ควรจะต้องคว่ำเพราะว่าถ้าหากผ่านไปเราจะไปทำประชามติด้วยคำถามว่าจะเอา3ใน5ไหมทำประชามติทำไมนี่เปลืองตังค์นะฮะ 3,000 ล้านเดินไปให้ประชาชนทุกคนเดินไปเพื่อจะไปกาว่าจะเอาไหมอันนี้ไม่มีเหตุผลเลยแล้วก็ถ้ามันผ่านสมมติมัน yes สว.รวมกับพรรครัฐบาลก็จะแก้อะไรก็ได้ละคราวนี้ก็จะแก้ให้สว.อยู่ต่อไปอีก20ปีก็ได้ครับครับขอบพระคุณมากครับเอาละครับในนามของมูลและในนามของสถาบันปรีดีพนมยงค์นะครับโดยมูลนิธิปรีดีพนมยงค์ร่วมกับคอลแลบนะครับวันนี้ตอนเช้าเราเป็นภาควิชาการยังไม่จบนะครับภาคบ่ายเรามีเวิร์กช็อปเพื่อที่จะสร้างความคิดความฝันให้กับอนาคตของประเทศของเราตามแนวคิดของท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ในเรื่องของประชาธิปไตยสมบูรณ์นะครับรัฐธรรมนูญคือสิ่งที่สำคัญเพราะมันจะเป็นคำกำหนดหรือข้อกำหนดว่าใครทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างที่สำคัญคืออำนาจจะเป็นของประชาชนสมบูรณ์หรือไม่ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับงานปรีดีทอล์ก9ที่ร่วมกับคอลแลบในวันนี้ต้องยุติเวทีภาคเช้าไปขอเสียงปรบมือขอบคุณวิทยากรทั้ง5ท่านนะครับท่านแรกนะครับดร.อนุสรธรรมจัยครับท่านที่2ดร.วรวิทย์กนิษฐเสนครับดร.วรรณภาตีระสังขะและ2ตัวแทนคนรุ่นใหม่นะครับคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์และคุณภริศวัชรสินธุครับสำหรับผมอัครพงษ์ค่ำคู